การเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้สูงนะครับจริงๆมีโมเดลเดียวคือการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมไปสู่การส่งออกและจ้างงานนะครับเพราะฉะนั้นทุกการปฏิวัติทั้งปฏิวัติสีเขียวมาปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยทุกประเทศสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมนำไปสู่การจ้างงานแล้วมีสกิลเลเบอร์ระดับสูงนะครับเราก็มีถึงมีอิทเทิลซีบอร์ดมี EC มีอะไรเงี้ยนะครับเกาหลีก็สร้างกลุ่มอุตสาหกรรมแบบนั้นก็หลุดพ้นจากประเทศกับดักรายได้ปานกลางแต่มันมีพลวัตที่เราควรจะเอามาตระหนักได้แก่โมเดลการพัฒนาประเทศแบบนั้นนะคนที่เข้าถึงทุนตลาดแล้วก็เทคโนโลยีจะได้เปรียบที่สุดเกิดอะไรครับเกิดกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกิดแชร์โบ๊ะเกิดการกินรวบเพราะฉะนั้นประเทศที่พัฒนาแบบนั้นนะครับโดยปกติจะเกิดเราเรียกว่าความเหลื่อมล้ำทั่วโลกเขาวัดด้วย Gini Coefficient คือดัชนีความเหลื่อมล้ำคนรวยสุดกับคนจนสุดห่างกันกี่เท่าประเทศเรานี้20กว่าเท่าดังนั้นปรากฏการณ์ของโลกที่นำไปสู่ประเทศกำลังประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทรัพยากรทั้งหมดอยู่กับคนประมาณ 1% เท่านั้นเราต้องการให้ประเทศไทยเป็นแบบนั้นใช่ไหมเรากำลังเดินตามรอยประเทศที่พัฒนาแล้วแบบเดียวเลยคือสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมความน่ากลัวของพลวัตที่2นะโดยใช้โมเดลนี้นะคือเรากำลังสร้างขอบเขตบาวเดอรี่ของการพัฒนาที่อยากได้กำลังคนระดับสูงตอนนี้กำลังคนระดับสูงหมายความว่ากำลังคนที่มีรายได้ประมาณสัก 30,000 ขึ้นไปคือพวกเราเนี่ยนะครับมีทักษะชั้นสูงขึ้นไปเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ล้านคนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราก็กำลังสร้างการลงทุนใหม่อะไรเงี้ยแต่แพลตฟอร์มแบบเนี้ยโมเดลแบบเนี้ยในอนาคตไม่ใช่ในอนาคตตอนนี้นะมาพร้อมการ disrupt แรงงานการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ disrupt แรงงานเมื่อวานเพิ่งไปเปิดตัว Over for AI Over for EV มันชี้เห็นเลยว่าAI เข้ามาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเทคโนโลยี disruption อย่างเงี้ยตอนที่ผมมีส่วนในการจัดเตรียมแผนเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยเราเอาข้อมูลมากางเมกะเทรนด์มากางกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไปสู่การจ้างงานประมาณสัก 30-40 ล้านคนประเทศไทยเนี่ยจะโดน disrupt อย่างน้อย10ล้านคนภายในระยะเวลา10ปีจากเมกะเทรนด์นะครับปรากฏว่าโควิดมาคนกลับไปอยู่บ้าน8ล้านคนทันทีเลยแสดงว่ามันย่นเวลาโควิดมันย่นแล้วข้อมูลชัดเลย EC ทั้งหมดกลับไปมีการจ้างงานกลับไปไม่ถึง 70% นอกนั้นก็คือปล่อยว่างตอนนี้เรากำลังโดนต้มไม่รู้ตัวเขาเอาเทคโนโลยีเข้ามาโรงงานปิดเป็นลายโรงงานความน่ากลัวคือมันโดนฉุดรั้งด้วยบริบทสังคมคือมันไม่ได้มันเข้ามาไวไม่ได้ไม่งั้นจะเกิดการประท้วงหลายๆประเทศในยุโรปตั้งงบประมาณเพื่อจุนเจือคนตกงานอัตราการว่างงานสูงเป็นประวัติการณ์เลยไม่ใช่แค่เศรษฐกิจเสื่อมถอยนะครับหรือถดถอยเท่านั้นเกิดจากการ disrupt เทคโนโลยีเข้ามาตอนนี้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับสามารถรันได้เลยโดยไม่มีคนเลยมีคนน้อยมากแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าถ้าเป็นโมเดลการพัฒนาประเทศแบบเดิมนะฮะสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างท่าเรือสร้างอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่คนเลยใช่คนน้อยแล้วเราคาดหวังว่าการลงทุนแบบนี้จะนำไปสู่การจ้างงานไม่จริงไม่จริงการเจริญเติบโตก็จะอยู่ในกลุ่มทุนที่เข้าถึงตลาดทุนแล้วก็เทคโนโลยีนะครับถ้าเรายังอยากให้เป็นแบบนี้อยู่เนี่ยกรุงเทพก็จะเป็นแบบนี้ฮะต่างจังหวัดก็จะเป็นอีกแบบนึงปัจจุบันนะครับกรุงเทพกับแม่ฮ่องสอนการพัฒนาห่างกัน380กว่าเท่าจาก15ปีที่แล้วห่างกัน350เท่าตอนนี้เป็น380กว่าเท่าแสดงว่าอะไรมันทางออกไปทางออกไปการพัฒนาหรือการลงทุนภาครัฐหรืออะไรก็ตามที่เชื่อมโยงไปสู่การกระจายรายได้ไม่ได้เนี่ยก็จะเกิดความถ่างผมเกิดขึ้นมาเพื่อลดช่องว่างตรงนี้นะครับไม่ได้หมายความว่ามันจะหายไปผลวัตของกลไกตลาดมันไม่มีทางหายไปแต่เรากำลังจะบีบช่องว่างตรงนี้เราจะทำยังไงปัญหาคือเราจะทำยังไงทุกคนเริ่มมองเห็นนะครับพรรคการเมืองหลายพรรคเริ่มมองเห็นปัญหาตรงนี้เพราะฉะนั้นมันมีคีย์เวิร์ดที่ออกมาว่าเราดูเฉพาะ GDP ไม่พอจำได้ไหมฮะเริ่มมีเสียง voice ดู GDP ไม่พอนะต้องดูการจ้างงานต้องดูการกระจายรายได้ต้องดูการกระจายศูนย์กลางความเจริญมันถึงออกมาเป็น area development การพัฒนาที่กระจายศูนย์กลางความเจริญไปสู่พื้นที่หรือใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งอันนี้คือคอนเซ็ปต์เลยแต่ท้ายที่สุดมันต้องไปวัดที่อะไรคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจฐานรากที่มันเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจมหาภาคนะครับต่อไปจะพูดถึง how to คอคนพบกับ how to นะครับปรากฏการณ์หนึ่งคือถ้าเราเอาเขาเรียกโมเมนตัมของการสร้างเศรษฐกิจมหาภาคในประเทศการเชื่อมโยงการส่งออกการลงทุนมาดูเนี่ย sectoral base หรือ cluster base เนี่ย economic distribution มีเฉพาะ2คลัสเตอร์ที่กระจายรายได้สูงสุดนะครับมันคือเซกเตอร์บริการและเซกเตอร์เกษตรนอกนั้นกระจุกตัวอยู่ตรงกลางหมดเลยไปดูภาพได้เลยกระจุกตัวหมายความว่าน้องๆเคยเห็นการลงทุนรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีระหว่างกรุงเทพกับแต่ละจังหวัดไหมครับบางจังหวัดนี่เป็นจังหวัดขนาดเล็กได้เงินแค่ 5-6 พันล้านเท่านั้นเองเทียบกับกรุงเทพไม่รู้กี่แสนล้านต่อปีเห็นไหมมันไม่มีทางที่มันจะทันกันใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราเกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองหรือปรากฏการณ์อะไรก็เรากรุงเทพโดน disrupt กรุงเทพโดนปิดเมืองเราจะทำไงเราตายเลยนะเราก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเสาหลักหลายๆเสาในพื้นที่นะครับเราต้องดูโอกาสทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมหาภาคแต่เชื่อมโยงกับจุลภาคนะครับท่านอนิลมานใช้คำนี้ว่าเศรษฐกิจแบบดุลยภาพตอนแรกผมเรียกว่าเศรษฐกิจสองขาเราเนี่ยอย่างแรกคือระบบรัฐนะครับเพราะว่าบ้านเราพึ่งการลงทุนภาครัฐ 70-80% ของการพัฒนาทั้งหมดเพราะฉะนั้นนโยบายนะครับมาตรการหรือกระทั่งพระดามนะต้องปรับส่วนที่สองเนี่ยในเรื่องระดับโครงสร้างต้องทำนะครับนโยบายระดับตัวที่สองเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมเราต้องไปทำระดับพื้นที่ทำอะไรทำให้คนและกลไกพื้นที่พร้อมที่จะรับเติบโตพร้อมที่จะรับอะไรรับพลวัตใหม่ๆรับตลาดใหม่รับเทคโนโลยีใหม่การเข้าถึงผมยกตัวอย่างตอนนี้น้องๆอาจจะทราบบ้านเราเนี่ยดิจิตอลอินฟราสตรัคเจอร์ไม่เลวนะถ้าเทียบกับโอ้ประเทศกำลังพัฒนาเราก็เทียบได้นะอินฟราสตรัคเจอร์หลายอย่างระบบสุขภาพดิจิตอลเราถึงขั้น the best นะคำถามคือเราจะใช้ประโยชน์กับมันได้ยังไงใช่ไหมทีนี้พอเราย้อนความกลับมาคิดนะครับเราเห็นตัวที่พูดถึงว่าอินฟราสตรัคเจอร์นอกจากระบบสุขภาพแล้วมีอย่างอื่นไหมที่บอกว่าไม่เลวเนี่ยค่ะดิจิตอลแล้วก็โลจิสติกไม่เลวแล้วที่สำคัญที่น่าสนใจที่สุดนะในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานดีขนาดนี้นะแต่ เราเรียกว่าต้นทุนนะเช่นการใช้ชีวิตใช่ไหมฮะต้นทุนของสารพันธุ์โภคบ้านเราเนี่ยเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วต่ำมากคืออันนี้ต้องชื่นชมนะครับคือเรามานั่งคุยกันตรงนี้เราคงไม่ disrupt หรือว่ามาถกแต่ปัญหาเราเห็นเราต้องถกโอกาสนะครับโอกาสของการพัฒนาประเทศนี่ต้องยอมรับว่าหลายรัฐบาลได้วางโครงสร้างพื้นฐานได้ดีนะครับโครงสร้างพื้นฐานของบ้านเราที่ดีคือโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคการเดินทางถนนหนทางไม่เลวดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะติดอันดับในอาเซียนในเอเชียสองคือโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอินฟราสตรัคเจอร์นะครับน่าสนใจนะโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบสุขภาพเป็นที่รู้กันตั้งแต่สาธารณสุขขั้นมูลฐานยันไปถึงโรงพยาบาลขนาดแอดวานซ์ที่สำคัญนะคนไม่ค่อยมองเรามีโครงสร้างพื้นฐานด้านกำลังคนที่ดีประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่เยอะติดอันดับโลกนะกระจายอยู่แทบทุกจังหวัดเรามีการลงทุนด้านการศึกษาสูงเป็นลำดับต้นๆของประเทศที่พัฒนากำลังพัฒนานะครับคำถามคือมันเพอร์ฟอร์มแค่ไหนมันเอามาใช้แบบเต็มศักยภาพเต็มประสิทธิภาพหรือผู้บริหารหรือผู้ปกครองหรือผู้บริหารรัฐบาลเห็นมีพระดามใหม่ไหมถ้าเราไปมองเฉพาะ problem base เราก็จะเห็นแต่ปัญหาใช่ไหมเรากำลังพูดถึง target base คือมองไปข้างหน้านะครับอันนี้คือที่มาของคำว่า area development เพราะฉะนั้น area development เวลาเรามองหนึ่งเรามองภาพรวมเรียกว่า holistic approach มอง systematic approach มองภาพรวมของประเทศที่มันเชื่อมโยงกับ global เชื่อมโยงกับโลกในขณะเดียวกันเราต้องไปทำ area development ไปทำความพร้อมไปทำรูปธรรมไปทำตัวอย่างให้เห็นว่า unit of analysis กลุ่มเป้าหมายนะการจะลงทุนการจะทำอะไรมันควรจะทำอะไรก่อนใครควรจะเป็นเจ้าภาพใครควรจะสานพลังเ
พอพูดถึงเรื่องนี้มันต้องพูดถึงอีกส่วนหนึ่งคือเราต้องเข้าใจระบบบริหารราชการแผ่นดินของบ้านเราต้องพูดถึงตรงนี้ก่อนนะไม่งั้นจะไม่เข้าใจเลยระบบบริหารราชการแผ่นดินของบ้านเราเนี่ยติดกับดักการทำงานแบบฟังก์ชันเบสเป็นกับดักที่ใหญ่โตมโหฬารมากเช่นฟังก์ชันด้านการศึกษามันเป็นฟังก์ชันที่แข็งตัวลงไปถึงระดับพื้นที่ฟังก์ชันด้านเกษตรฟังก์ชันด้านทรัพยากรแต่ละฟังก์ชันทำงานตาม value focus ที่เราได้รับมอบหมายตัวชี้วัดที่เราได้รับมอบหมายเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ได้การเจริญเติบโตของฟังก์ชันไม่ได้อ้างอิงกับความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนอ้างอิงกับตัวชี้วัดของกระทรวงของกรมของตัวเองใช่ไหมเพราะนั้นการทำงานแบบนี้มันล็อกการทำงานเชิงพื้นที่ล็อกยังไงสมมติว่าเราอยากจะส่งเสริมธุรกิจชุมชนหรือเราอยากจะส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่เราต้องโคออปเปอเรตกับใครบ้างเราต้องสร้างระบบการผลิตที่มันมี productivity หรือมี quality ที่ดีเพื่อส่งออกตลาดโลกเราต้องโคกับใครบ้างเราต้องโคกระทั่งขุดน้ำไปคุยกับกรมหนึ่งคุยกับสปก.ส่งเสริมการเกษตรไปคุยกับอีกกรมหนึ่งคุยกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอยากได้ขนาดกระทรวงเดียวกันนะฮะอยากได้องค์ความรู้ต้องไปดูที่ศูนย์วิจัยพืชสวนพืชไร่กรมวิชาการนะฮะแต่ขนาดเดียวกันพวกนี้ไม่พูดถึงตลาดเลยนะถ้าตลาดก็ต้องไปกระทรวงพาณิชย์นะฮะต้องไปพาณิชย์จังหวัดใช่ไหมฮะพอถึงเวลาเราอยากไป global นี่ก็กระทรวงต่างประเทศกรมส่งเสริมอะไรมันชี้เห็นว่าถ้าเรายังทำงานแบบนี้นะครับไม่มีทางที่มันจะไปสู่เป้าหมายร่วมของการกระจายสงการความเจริญได้นั้นเราจึง very focus ไว้ว่าถ้าเราจะทำ LA development นะมันควรจะเป็น boundary ระดับไหนพื้นที่ระดับไหนสิ่งที่เราค้นพบประมาณสักอยู่สกวประมาณ27ปีเนี่ยเราทำงานฐานรากเยอะนะครับแล้วก็มีข้อค้นพบมีเปเปอร์วิชาการเยอะสิ่งที่เราค้นพบอย่างหนึ่งคือ community base ไม่พอทำงานชุมชนไม่พอนะครับที่จะเชื่อมโยงโลกนะครับที่เราบอกว่างานชุมชนเศรษฐกิจฐานรากหลายอย่างไม่มีตลาดไม่จริงเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังว่าพาราไดม์แบบนี้เก่ามากตลาดมันรออยู่เยอะแต่เราไม่สามารถ upscale ของการผลิตในชุมชนไปสู่ตลาดใหม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นฐานชุมชนไม่พอแน่ฐานที่สองคือฐานเมืองในต่างประเทศฐานเมืองนี่จะกลายเป็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่เยอะมากท้ายเรามาเจอบัตโตรี่ที่จังหวัดเนี่ยมีความน่าสนใจจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดมีความน่าสนใจเพราะว่ามันมีโครงสร้างการพัฒนาที่สำคัญอยู่4โครงสร้างแล้วถ้าเราไปทำ4โครงสร้างให้เพอร์ฟอร์มเนี่ยการพัฒนาจังหวัดมันจะหมุนได้แก่หนึ่งคือโครงสร้างของรัฐระบบรัฐเราบอกว่าเราจะอิกนอร์มันเลยไม่ได้หรอกนะครับเพราะมันเป็นระบบที่ลงงบประมาณใช่ไหมครับระบบรัฐได้แก่ท้องที่นะครับท้องถิ่นแล้วก็ฟังก์ชันในพื้นที่เราต้องทำให้ระบบรัฐมันสานพลังกันเพราะนั้นการกระจายอำนาจจำเป็นแต่การกระจายอำนาจแบบฟูลคอนโทรลนะยังจำเป็นไหมนี่ต้องดิสคัสนะเพราะว่าโดยปกติทางหลักรัฐศาสตร์เนี่ยมันต้องมีเซอร์วิสโพเคียวต้องมีคนกำกับต้องมีคนเซอร์วิสพรอไวด์คนที่บริการถ้าให้คนหนึ่งฟูลคอนโทรลเลยกำกับแผนเองบริการเองเนี่ยหลายเมืองก็โดนดิสรัปไปแล้วนะครับเป็นเฟลสเตทไปแล้วในอเมริกาในยุโรปเพราะฉะนั้นอันนี้คือการดูเรื่องโครงสร้างเรื่องการกระจายอำนาจเรื่องการบาลานซ์พาวเวอร์โครงสร้างที่สองเนี่ยเป็นโครงสร้างภาคประชาชนภาคชุมชนภาคองค์กรชุมชนโครงสร้างเพื่อจะสร้างอะไรขีดความสามารถสร้างเชนเอเจนต์สร้างผู้นำสร้างแกนนำชาวบ้านหลายๆองค์กรทำได้ดีนะครับขออนุญาตเอ่ยนามสสส.พอช.เป็นองค์กรชุมชนเป็นมีการโค้ชแต่ยังขาดอะไรรู้ไหมยังขาดการใส่ข้อมูลความรู้สมัยใหม่เพื่อทำให้ชุมชนเนี่ยมี learning curve ไปสู่การรับพลวัตใหม่ได้เดี๋ยวจะเล่าตัวอย่างให้ฟังโครงสร้างที่3เนี่ยคือโครงสร้างภาคตลาดภาคธุรกิจประชารัฐเนี่ยจริงๆคอนเซ็ปต์ดีนะฮะคอนเซ็ปต์ประชารัฐเนี่ยคือเอาเอกชนไปช่วยดึงชาวบ้าน
ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์จริงๆเป็นคอนเซ็ปต์ที่ถูกด้วยนะแต่ว่าการออกแบบการเรียบเรียงเนี่ยมันยังไม่ใช่ซะทีเดียวมันทำให้บางที่ก็สำเร็จบางที่ก็เฟลแล้วบางที่ก็แคชกันนะโครงสร้างภาคตลาดได้แก่อะไรธุรกิจชุมธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่เชื่อไหมครับว่าความต้องการในเมืองของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เชื่อมโยงกับการผลิตในพื้นที่ยังไปถามนายกอ่านี่เมื่อวานยังบ่นอยู่เลยผักนี่เอามาจากเหนือผักยะลา นะครับเราปลูกผักที่เชียงใหม่เชียงรายขนมาขายที่ตลาดกลางที่พิโลกแล้วย้อนกลับไปขายที่โลตัสพะเยาอะไรอย่างเงี้ยนี่คือโลจิสติกส์บ้านเรานะการผลิตเกี่ยวกับในขณะเดียวกันการผลิตในพื้นที่ก็ส่งออกมันไม่มีแมทชิ่งมันไม่มีระบบคิดนะครับส่วนสุดท้ายส่วนนี้คือส่วนที่ผมค่อนข้างทำเยอะแล้วก็คิดว่ามันเป็นเพนพอยต์คือโครงสร้างด้านความรู้และกำลังคนในพื้นที่มันคือสถาบันอุดมมันคือมหาวิทยาลัยอันนี้ข้อมูลชัดมากเลยนะสภาพัฒน์เนี่ยไปประเมินจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยหรือไม่มีมหาวิทยาลัยเนี่ยการพัฒนาเติบโตนี่ต่างกันมหาศาลนอกเหนือจากกลุ่มคนที่เข้าไปอยู่แล้วสร้างเศรษฐกิจนะอันนี้ก็เป็นส่วนของขนาดเศรษฐกิจอีกส่วนหนึ่งคือการ provide ความรู้การเป็นคอนซัลท์การเป็นโค้ชการ provide นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปกลุ่มชุมชนกลุ่มเพราะฉะนั้น4โครงสร้างเนี่ยคือส่วนที่เรา very focus ที่จะไปทำให้เข้มแข็งแต่ทำงานด้วยกลไกความร่วมมือนะครับถ้าจะพินพอยไปที่ปปท.ค่ะอาจารย์ทำได้อย่างไรเพราะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนรับทราบว่าเป็นปัญหาเชิงที่ทุกคนรับรู้กันไปหมดค่ะมันไปไม่ถึงรากหญ้าไม่ถึงประชาชนแน่นอนบปท.มีหน้าที่ค่ะตอนนี้พอผมกลาง holistic approach เนี่ยผมอยากให้รู้ว่าสิ่งที่เราไปทำเนี่ยหลายองค์กรทำไปทำแล้วคือ empower คนในพื้นที่นะครับที่ผมบอก empower ชาวบ้าน empower local government มีกรมมี empower กลุ่มเกษตรกร smart farmerแต่ที่มันยังไม่สามารถทะลุขึ้นมาได้เนี่ยมันไปทำเฉพาะคนไม่พอมันต้องไปทำกลไกความร่วมมือกลไกความร่วมมือเราต้องใช้ข้อมูลความรู้เพราะนั้นคอนเซ็ปต์ของบปท.เข้าไปเนี่ยมันคือข้อมูลความรู้กลไกกระบวนการใช้ข้อมูลความรู้ในการพัฒนาใช้แฟกต์ใช้ข้อมูลนะใช้กลไกกลไกความร่วมมือหมายความว่าเฉพาะคนคนเดียวไม่พอเฉพาะองค์กรเดียวไม่พอนะครับมันต้องมาสานพลังสานพลังยังไงอันนี้ก็เกิดข้อค้นพบละกลไกความร่วมมือมันไม่ใช่แค่ผู้ว่าจัดตั้งขึ้นมาเซ็นคอมมิตตี้อะไรบางอย่างประเทศไทยนี่บ้าคอมมิตตี้มากต้องมองตรงจะคิดนโยบายอะไรมาปุ๊บต้องมีคณะกรรมการระดับชาติคณะกรรมการระดับโอ้ลงไปเชื่อไหมครับว่าแต่ละพื้นที่มีคณะกรรมการเนี่ยผมว่าอย่างน้อยประมาณสัก300ชุดอย่างน้อยนะนะครับระดับส่วนกลางนี่ไม่ต้องพูดถึงประชุมทั้งวันมันก็เป็นเกิดคำถามแล้วเพราะฉะนั้นกลไกความร่วมมือเนี่ยมันต้องมีหนึ่งต้องมีการสร้างข้อมูลเป้าหมายร่วมต้องมีกฎกติการ่วมต้องมีการระดมทรัพยากรร่วมแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันสุดท้ายมีเบนฟิตร่วมกันเรียกว่ากลไกมันต้องมีคนหมุนด้วยคนหมุนกลไกให้มาพูดคุยให้มามองไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันทำงานด้วยสองกระบวนการหนึ่งคือกระบวนการสร้างความรู้และจัดการความรู้สองคือกระบวนการสร้างการเรียนรู้และจัดการความสัมพันธ์ใหม่ผมอธิบายเชิงภาพรวมและคอนเซ็ปต์เพื่อที่จะเวลาผมเล่าเคสมันจะมีแว่นมองว่าเคสที่ผมเล่ามันมาแบบนี้นะครับอาจจะเสียเวลาหน่อยต้องขอโทษดีนะครับทีนี้ไปเคสเลยการถามก่อนไอ้คนหมุนนั่นคือใครคือบปท.เหรอคะนี่ไงคนหมุนเนี่ยเราเลยเรียกว่า chain agentchain agent ในพื้นที่ประกอบไปด้วยนักวิจัยประกอบไปด้วยผู้นำท้องถิ่นผู้นำเมืองผู้นำชาวบ้านเพราะฉะนั้นพอเราวางสโคปปุ๊บเราเห็นเลเยอร์ตั้งแต่บนลงล่างขึ้นบนเราก็แยกกลุ่มเป้าหมายได้ละกลุ่มเป้าหมายมีเรามีระดับ community base หรือระดับชุมชนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะมีครัวเรือนยากจนกลุ่มผู้นำชุมชนกลุ่มธุรกิจชุมชนอย่างที่2คือพวกเป้าหมายด้านเศรษฐกิจฐานรากพวกนี้จะมีเรื่องธุรกิจชุมชนวิสาหกิจโอท็อปถ้ารวมตัวกันจะเป็นคลัสเตอร์เขาเรียกคลัสเตอร์นี่จะเริ่มเทรดละเริ่มนะที่มันเทรดจริงๆเขาเรียก potential cluster นะฮะพวกนี้ก็จะมีเรื่องงานเมืองเรื่องงาน local government อยู่ในนั้นเนี่ยมันก็จะมี
เชนเจนที่เราไปทำงานในแต่ละกลุ่มเป้าหมายในแต่ละเรื่องมีองค์กรทำงานไม่เหมือนกันมีlegitimacy คือบทบาทหน้าที่อำนาจโครงสร้างของภาครัฐไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราคือพอทำภาพรวมมาทั้งหมดเราก็มาทำว่า priority เวลาเราจะทำเรื่องนี้ในพื้นที่มีเรื่องอะไรบ้างที่ควรทำเพราะทำทุกเรื่องไม่ได้มันคือวิธีคิดตั้งแต่ approach ใช่ไหมตั้งแต่ holistic view area approach แล้วก็วิธีทำงาน agenda ที่เราจะต้องไปเล่นตอนเราเกิดบปทขึ้นมาก็รีไวซ์มานะครับรีไวซ์แล้วก็เอาข้อมูลในสกวแล้วมากาเราก็สรุปว่าเรื่องที่ต้องเล่นเนี่ยถ้าจะทำ area development approach เนี่ยนะน่าจะมีอยู่สัก 4-5 เรื่องนะครับแล้วก็ทำไปถอดไปนะแต่คิดว่าใช่แล้วล่ะตอนนี้เป็น strategic direction ที่ไปปรากฏในหมุดหมาย13แทบจะทั้งหมดแล้วส่วนหนึ่งไปถามคุณเนนูไปถามสภาส่วนหนึ่งมาจากงานวิจัยที่อยู่ในหมุดหมายนะครับส่วนหนึ่งมาจากงานวิจัยส่วนใหญ่ด้วยนะมาจากข้อมูลงานวิจัยด้วยเรื่องแรกที่ต้องทำแน่ๆคือฐานรากที่สุดเราชอบคิดว่าฐานรากที่สุดมันคือเศรษฐกิจฐานรากชุมชนไม่ใช่ฐานรากที่สุดคือครัวเรือนปรากฏว่าการพัฒนาที่ผ่านมาเนี่ยลงไม่ถึงครัวเรือนโครงการต่างๆของรัฐลงไม่ถึงครัวเรือนส่วนใหญ่จะไปลงที่กลุ่มสมาร์ทฟาร์มเมอร์กลุ่มอาชีพอะไรเงี้ยมันเกิดอะไรทำให้การพัฒนาระดับครัวเรือนเนี่ยหนึ่งนะครับครัวเรือนฐานล่างที่สุดหรือครัวเรือนยากจนโดยเฉพาะยากจนข้ามรุ่นตอนนี้หนึ่งในหมุดหมายเขาเรียกครัวเรือนยากจนถ้าทางหลักวิชาการเรียก absolutely poverty คือครัวเรือนยากจนดักดานซึ่งประเทศไทยเคยมีเปเปอร์บอกว่าไม่มีแล้วนะแต่จริงมีข้อมูลจากงานวิจัยชี้เห็นว่านอกจากยังไม่หมดไปมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นจากพลวัตใหม่ของการพัฒนาตัวบ่งชี้คืออะไรคะอาจารย์ตัวครัวเรือนที่เราเจอจริงๆในพื้นที่ตัวบ่งชี้คือตัวครัวเรือนเลยทำไมถึงมั่นใจเพราะว่าเราทำ critical mass เราทำทั้งยี่เราสร้างแพลตฟอร์มขจัดความยากจนขึ้นมาสิ่งแรกที่เราทำคือระบบข้อมูลชี้เป้าครัวเรือนระดับพื้นที่เพื่อดู state of development ทั่วประเทศไทยแต่เราทำ20เพราะ20คือ critical mass ของ77เราก็ไปจับดัชนีความก้าวหน้าของคนเอาจังหวัดที่รายได้ภาคครัวเรือนต่ำหนี้สินสูงแล้วพอลงไปดูจริงๆคือสร้างประชาคมไปค้นเอา TP mapไทยพีโพแมปจะเป็นฐานพอไปค้นจริงๆเนี่ยน่าสนใจมากเอาตรงๆเราเจอทั้งคนจนที่ไม่น่าจะจนอยู่ในระบบที่น่าสนใจมากคือคนจนตกหล่นเยอะนะครับแล้วคนจนตกหล่นบางครัวเรือนเนี่ยผมคาดการว่าไม่ใช่คาดการแหละจากข้อมูลเราเนี่ยมันเกิดมาจาก2ส่วนส่วนแรกเกิดมาจากการพัฒนาที่มันไปเร็วเกินไปเร็วเช่นโควิดเข้ามาเนี่ยแรงงานที่มาอยู่ในภาคอุตสาหกรรมภาคโรงงานเนี่ยขาดการติดต่อกับครัวเรือนทันทีเลยเพราะรายได้ไม่มีโดนออกจากงานบางส่วนไม่ได้กลับนะพอขาดช่วงปุ๊บพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมฮะญาติญาติที่อยู่ย่าย่ายายายที่อยู่เนี่ยไม่มีรายได้จุนเจือเป็นครัวเรือนหลักดานตกส่วนที่สองเนี่ยต้องยอมรับว่าอันนั้นเกิดมาจากการกดทับของระบบของตลาดของอุบัติภัยใหม่มันมีการกดทับของรัฐก็มีนะเช่นการโยกย้ายถิ่นฐานจากการพัฒนาแบบ disrupt เช่นสร้างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วโยกย้ายถิ่นฐานเข้าไปการโยกย้ายถิ่นฐานการเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนยากจน disrupt มาอุบัติภัยใหม่เช่น climate change นะแล้งกันทันหันร้อนกันทันหันพวกนี้รายได้ไม่มีปุ๊บพร้อมจะจนนี่คือการกดทับของระบบนะระบบภาษีระบบการผูกขาดตลาดนะครับนี่เป็นเรื่องของสองมีเรื่อง behavior ด้วยนะเราเจอคนจนที่ยอมรับเลยว่าห้ามมายุ่งกับข้าพเจ้าฉันจะอยู่อย่างเงี้ยฉันจะนอนอย่างเงี้ยเธออย่ามายุ่งอะไรมีเยอะพอสมควรนะคือจะไม่ทำอะไรจะไม่ทำอะไรทั้งไม่ทำอะไรแล้วก็อบายมุขเราเจอคุณพ่อคนหนึ่งมีต้องไปเห็นเองอะน้ำตามันรื้อเวลาเล่านะมีลูกสาว3คนอยู่ที่ภาคเหนือขออนุญาตไม่เอ่ยจังหวัดลูกสาว3คนตั้งแต่ตัวเล็กๆจนถึงอายุประมาณ12ไม่เคยใส่ผ้าอนามัยคุณพ่อติดการพนันแต่คุณพ่อมี
มีสวนยาง8ไร่คุณพ่อคือครอบครัวนี้ไม่เข้าระบบรัฐเลยเพราะมีสวนยางมีบ้านมีฟาซิลิตี้เพราะนั้นเขาไม่สามารถเข้าสวัสดิการรัฐได้เพราะทรัพยากรเขาน่าจะมีรายได้แต่พฤติกรรมของเขาทำให้เขาไม่มีรายได้อย่างเงี้ยครับมันก็เกิดครัวเรือนแบบนี้อยู่เพราะนั้นตอนที่เราเข้าไป approach เนี่ยมันคือไปดู state of development ของกลุ่มเป้าหมายเขาอยู่ยังไงแล้วเป็นยังไงที่น่าสนใจคือเราใส่ resolution strategy ไปด้วยคือเราไปสำรวจทุนสังคมนอกจากปัญหาแล้วนะปรากฏว่าทุนสังคมบ้านเราน่าสนใจอย่างเช่นทุนสังคมด้านโครงข่ายสังคมอ่ะเชื่อไหมครับว่าแค่เราสร้างประชาคมแล้วเขาไปเจอเขาช่วยกันเองเลยเขาแค่ไม่รู้หรือไม่บางทีด้วยพลวัตการพัฒนามันครัวเรือนมันเริ่มห่างอย่างเงี้ยเป็นต้นเราใช้โครงสร้างสังคมช่วยเรื่องสวัสดิการเยอะนะครับสวัสดิการชุมชนของพช.เขากรุณามาช่วยเยอะเรื่องบ้านมั่นคงนะครับของพช.นะครับก็เอามาแมปข้อมูลกันครัวเรือนไหนยังไม่ได้ก็อยู่ในแผนเอาเข้าไปนะครับเรื่องการศึกษากสศก็มีส่วนสูงนะครับกองทุนเพื่อความเสมอภาคนี้เป็นต้นอันนี้เราก็เลยสร้างตัวหนึ่งขึ้นมาเวลาเราไปเจอเรื่องครัวเรือนยากจนคือ1คือวัดระดับความยากจนรายครัวเรือนตามหลักวิชาการแล้วเราก็เสนอรัฐไปด้วยว่าวัดระดับความยากจนโดยใช้ฐานรายได้ถ้าเป็นประเทศไทยไม่พอต้องเป็นฐานรายได้บวกชีวิตความเป็นอยู่คือต้องลงไปดูนะครับบางทีฐานรายได้แต่ว่าจนบางคนทั้งฐานรายได้ทั้งชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ไม่จนแต่ไม่มีฐานรายได้ก็สามารถเข้าสวัสดิการภาครัฐได้ informal sector บ้านเรามันเยอะมีบางคนคือโอนทรัพย์สินให้ลูกหลานหมดแล้วตัวเองเข้าสวัสดิการภาครัฐได้นะงี้ก็เกิดอารมณ์ประมาณนั้นส่วนที่สองเนี่ยจะชี้เห็นว่าเรื่องอย่างนี้ครับความเหลื่อมล้ำความยากจนเนี่ยพี่จินตนาการตามมันเกี่ยวข้องกับกระทรวงหรือทบวงกรมอะไรบ้างมันเยอะมากพอเรารีวิวเซคโฮเดอร์แบบนี้นะในระดับประเทศเชื่อไหมว่าทุกกระทรวงทบวงกรมมีโครงการแก้จนมีโครงการแบบนี้โครงการคนเปราะบางโครงการแต่แทบจะไม่มีกระทรวงไหนที่ลงไปถึงครัวเรือนยกเว้นกระทรวงเดียวคือพม.กระทรวงพม.นี่ลงถึงครัวเรือนกระทรวงสาธารณสุขลงถึงครัวเรือนแต่กระทรวงพม.กระทรวงสาธารณสุขทำเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้เห็นไหมฮะทำได้แค่สงเคราะห์จะไปส่งเสริมอาชีพก็ไม่ได้แล้วไม่ใช่ legitimacy เขาเห็นไหมนะฮะอันนี้คือเพนพอยต์ของมันเพราะฉะนั้นตอนที่เราเข้าไปทำเรารีวิวไปปุ๊บเนี่ยเราก็ไปคุยกับกระทรวงต่างๆที่มันเกี่ยวข้องใช่ไหมแล้วเราก็ขอให้มหาวิทยาลัยเข้าไปหมุนกลไกที่เราเข้าไปหมุนเรียกว่าศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนของรัฐบาลชุดที่แล้วตั้งมาระดับชาติมีท่านรองนายกเป็นประธานระดับพื้นที่มีผู้ว่าเป็นประธานแล้วก็เอา TP map เข้ามาทำงานแก้ช่วยแก้จนช่วยแต่พออันนี้ต้องยอมรับจริงว่าพอมันเป็นนโยบายนะลงไประดับพื้นที่เนี่ยทรัพยากรไม่ลงไปด้วยนะงบประมาณยังเท่าเดิมโครงการเหมือนเดิมเนี่ยก็แล้วแต่ความแอคทีฟของแต่ละพื้นที่นะครับเราก็ขอให้มหาลัยไปหมุนตรงเนี้ยเอางานวิจัยไปหมุนอะไรเรื่องแรกหมุนประชาคมหมุนกลไกหมุนกลไกก็คือช่วยทุกคนช่วยมาสร้างเป้าหมายร่วมกันตกลงไอ้จังหวัดเรามันคนยากจนมาสักเท่าไหร่ควรเรียนยากจนจริงๆมันอยู่ตรงไหนมีทั้งจปทมีทั้งอะไรระบบข้อมูลที่อยู่กับมหาดไทยมีทั้งครัวเรือนเปราะบางที่อยู่กับพม.มีทั้งแผนที่โรคที่อยู่กับกระทรวงสาธารณสุขทพลองมาแมปกันมันจะได้ตัวเลขเป้าหมายแล้วก็เอาตัวนี้ไปสร้างระบบข้อมูลชี้เป้าพอเราเห็นกลุ่มคนที่มันชัดเจนเห็นชีวิตความเป็นอยู่ชัดเจนเนี่ยวิธีแก้ไขมันจะล็อกเป้าที่จีนเขาเรียกเลยเรียกว่าแม่นยำและไปเสร็จนะครับอย่างแรกต้องแม่นก่อนนะครับเพนที่เราตอบเรื่องระบบข้อมูลชี้เป้าคือความแม่นแล้วก็เห็นวัฏจักรความยากจนรายครัวเรือนแบบข้อเท็จจริงเข้าไปดูได้ชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงมีลูกกี่คนมีที่ดินไหมส่วนที่สองพอเกิดคนก็ให้ความร่วมมือใช่ไหมฮะมันเกิดอะไรรู้ไหมอันนี้น่าสนใจมากเกิดการส่งต่อความช่วยเหลือผมเรียกว่าระบบส่งต่อเพราะว่าทำแอคเตอร์เดียวไม่ได้ถ้าให้สจพในระดับพื้นที่เนี่ยคือสจพจังหวัดเนี่ยให้พชคือกรมพัฒนาชุมชนเป็นเซคเตอเรียตนะครับ
กรมที่เขาดูแลเขาดูแลด้วยหน้าที่อำนาจของเขาแต่พอมันเกินบทบาทหน้าที่อำนาจของเขาเนี่ยเขาต้องส่งเขาต้องส่งถ้าไม่เกิดระบบส่งอ่ะมันจะจมอยู่ตรงนั้นส่วนที่สองถ้าไม่ส่งแล้วไม่ฟีดกลับเข้ามาว่าใครช่วยอะไรไปแล้วบ้างจะเกิดอะไรรู้ไหมครับเกิดการช่วยซ้ำซ้อนครัวเรือนก็จะไม่ดีขึ้นก็จะช่วยอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นที่จีนเนี่ยมันคือล็อกเป้าแม่นยำแล้วก็ช่วยระดมสรรพกำลังไปช่วยส่วนที่สามคือเราต้องช่วยที่ดีที่สุดคือช่วยให้เขามีอาชีพมีรายได้สม่ำเสมอที่จีนเขาเรียกว่าช่วยให้เกิดอุตสาหกรรมในพื้นที่แล้วเอาครัวเรือนไปอยู่ในแรงงานอยู่ในระบบอุตสาหกรรมระบบตลาดแต่จีนเนี่ยจีโพลิติกส์ไม่เหมือนเราบ้านเราไปดูงานจีนผมว่าเรื่องความยากจนไปดูทุกกระทรวงอ่ะทุกกรรมาธิการใครไม่เคยไปก็แย่แล้วนะครับแต่พอไปแล้วมาถึงบ้านเราอดอปไม่ได้เลยเพราะจีโอโพลิติกส์ต่างกันเยอะที่จีนนี่คือสั่งการใช่ไหมมีนโยบายระดับชาติมีระบบข้อมูลของชาติมีท้องถิ่นคอยดูแลมีมณฑลจนไปถึงมีกระทั่ง1ข้าราชการ1ครัวเรือนมีบัดดี้มีความดีความชอบมีโอ้นะบปท.น่าจะเป็นที่เดียวที่ถอดมันละเอียดมากเรื่องนี้นะถอดเพื่อเอามาแลกเปลี่ยนพอมาทำของไทยไม่ได้เลยใช่มั้ยฮะสั่งการไม่ได้เลยนะมีนโยบายชาติก็จริงแต่ว่าก็แล้วแต่ความเข้มแข็งในระดับพื้นที่นี่ก็ไปหมุนกลไกสร้างระบบข้อมูลสร้างความส่งต่อความช่วยเหลือขึ้นมาส่วนสุดท้ายคือสร้างโมเดลแก้จนเอาวิจัยเข้าไปช่วยเอาเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเกิดอะไรเกิดอาชีพครัวเรือนอาชีพเช่นเชื่อไหมฮะไอโรงเห็ด 1,200 เนี่ยสร้างรายได้ 2,400 ต่อครัวเรือนเพราะอะไรเพราะว่าจากเห็ดโรงใหญ่เอามาประยุกต์เป็นโรงที่มันเหมาะกับโมเดลครัวเรือนใช่ไหมฮะมันก็จะเกิดโรงเห็ดที่ซัพพอร์ตได้เลยนะอยากได้สัก 5,000มีการช่วยที่มันตรงกับความต้องการเช่นครัวเรือนที่ไม่มีที่ดินต้องทำไงเอาที่ดินสาธารณะมาบริหารที่ดินของนิคมจัดการตัวเองที่ดินของเทศบาลจนไปถึงที่ดินของวัดมีเจ้าอาวาสซัพพอร์ตมาเงี้ยนะทางกลไกองค์กรชุมชนพอชอก็มาร่วมกับเราแล้วก็ทำกลุ่มก้อนขึ้นมาหรือกระทั่งมหาลัยนะครับมทล.101เนี่ยให้ที่ดินที่เป็นที่ดินของฟาร์มมันใหญ่มากก็ให้กลุ่มสหกิจช่วยคนจนเข้าไปปลูกมะเขือเทศส่งโรซาจ้างคนจนเข้ามาแบ่งหุ้นให้คนจนที่จีนเนี่ยเขาทำแบบนี้แต่ของเราทำแล้วเราก็ใช้คอนเซ็ปต์คำว่า pro poor value chain คือเอาห่วงโซ่อุปสงค์อุปทานห่วงโซ่ตลาดห่วงโซ่คุณค่าไปช่วยคนจนกระจูดแก้จนเนี่ยกระจูดวันนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ประกอบการที่เป็นโอท็อประดับบนละส่งออกญี่ปุ่นเราก็ขอให้มหาลัยทักษิณก็ไป approach ก็ไปช่วยกลุ่มธุรกิจนะช่วยแบรนด์ช่วยสีย้อมช่วยเทคโนโลยีอ่ะจนเขาขายดีขึ้นแต่เรามีคอมมิตเมนต์อย่างคือเขาขายดีขึ้นขอพ่วงครัวเรือนยากจนไปด้วยนะจัดการ value chain ก็เกิดครัวเรือนยากจนที่มี reskill upskill นะทำ intermediate product สารเสริมส่งกลุ่มซึ่งมีอยู่แล้วแต่มันมีตัวกลางขึ้นมาเราตัดตัวกลางให้กระจุกมันมีเข้ามาโค้ชรับซื้อตรงสุดท้ายกลุ่มครัวเรือนตอนแรกมี30ครัวเรือนตอนนี้100กว่าแล้วสามารถสร้างกลุ่มเลน้อยคราฟเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนยากจนเลยนะรวมกลุ่มเป็นเลน้อยคราฟตอนนี้ก็เริ่มขายเองเห็นไหมฮะมันก็จะขยับไปเรื่อยๆความแตกต่างรัฐเนี่ยถามผมเยอะเวลาลงมันแตกต่างอะไรกับโมเดลแก้จนที่รัฐลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าอย่างแรกเลยนะความต่างคือเวลาลงไปเนี่ยมันถึงครัวเรือนชัดเจนสองเราสร้างระบบโค้ชมหาวิทยาลัยสจพช่วยกันนะครับฟีดแบ็กกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นการเลื่อนระดับครัวเรือนมันเลื่อนตามรายได้เลื่อนตามสวัสดิการที่ได้รับมันมีโอกาสที่จะหลุดพ้นเราวัดระดับครัวเรือนยากจนเลยเป็น4ระดับดักดานนะครับดักดานหรือแอบโซลูทลี่เนี่ยต้องช่วยสวัสดิการก่อนนะครับจะสวิตช์ไปเป็นคนมีรายได้เลยเนี่ยยังส่วนใหญ่จะเป็นติดเตียงเจอคุณย่าคนหนึ่งขาดการติดต่อกับลูกหลานแล้วตาบอดคือมองไม่เห็นละคลานอยู่พื้นบ้านกินอาหารที่เพื่อนบ้านเอามาให้เพื่อนบ้านก็จะเอามาให้ทุกๆ 2-3 วันบูดท่านก็จะทานอยู่ตรงนี้ยังมีคนแบบนี้อยู่ในประเทศไทยน่าตกใจอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
นั้นอันนี้ต้องเข้าไป approach เข้าไปเรื่องสวัสดิการพอสวัสดิการขั้นพื้นฐานมีปุ๊บเนี่ยเริ่มอาชีพละอาชีพแล้วเกิดอาชีพที่น่าสนใจคืออาชีพที่ใช้เศรษฐกิจชุมชนมันคือมี new approach ใช่ไหมมันมีกองทุนกองบุญหมู่บ้านอันนี้ใช้โครงข่ายสังคมช่วยสวัสดิการพอช่วยสวัสดิการเสร็จก็จะมีเนี่ยโมเดลชุมชนเช่นโมเดลพุ่มพวงแก้จนนี่น่าสนใจมากผมชอบมากเลยลองไปดูที่บุรีรัมย์เขาทำงี้นะเขาไปสำรวจไอ้การวิ่งขายของพุ่มพวงที่มีอยู่ปรากฏว่าพุ่มพวงเนี่ยซัพพอร์ตสินค้าชาวบ้านมากมาช่วยกันซื้อพวกผักอะไรเงี้ยไปห่อแพ็คแล้วก็ขายรายได้ดีมากเลยนะครับไม่กล้าบอกตัวเลขเขาก็ไม่อยากให้เราบอกตัวเลขนะทีนี้เขาก็เลยมาจัดระเบียบใหม่ช่วยกันจัดระเบียบนะพุ่มพวงมีกี่เจ้าจัดระเบียบกันแล้วเขาสร้างศูนย์กระจายสินค้าขึ้นมาเขาก็เห็นเลยว่าสินค้าอะไรที่ขายดีท็อป20ก็มารับซื้อชาวบ้านไงแล้วก็แพ็คส่งพุ่มพวงตอนนี้มีแอปนะสุดยอดนะมีแอปบ้านเรียกพุ่มพวงสุดยอดนะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมผมชอบมากคือมันเกิดเศรษฐกิจชุมชนเหมือนตลาดชุมชนหมุนนะครับชาวบ้านไปตีพึ่งมาลังก็มาขายได้ไปฟันกล้วยมาหวีมาเครือก็ขายได้อันนี้คือชุมชนทำกันเองใช่ครับร่วมกับอบต. อบต.มาซัพพอร์ตศูนย์กระจายสินค้าชุมชนช่วยบริหารตั้งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมด้วยความร่วมมือของอบต.เพราะนั้นมันมีโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพโดยใช้ value chain กลไกตลาดถามว่ามันไปมันหมุนเลยนะมันหมุนแล้วอย่างกระจุยแก้จนเนี่ยมันหมุนจาก30-40คนเรือนตอนนี้เกือบ200คนเลยละมันหมุนวนแล้วถามว่าโอกาสที่จะสร้างความยั่งยืนมันสูงเพราะว่า1เราลงถึงระดับครัวเรือนแล้วเราให้คนจนเป็นเจ้าของเรื่องลุกขึ้นมาทำอันนี้คือเพนเลยโครงการช่วยเหลือส่วนใหญ่คือส่งเคราะห์หรือถ้าเป็นโครงการอาชีพก็ไม่มีโค้ชไม่มีเพื่อนร่วมทางคนจนเนี่ยเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองการศึกษาต่ำไม่มี voice จะไปถามอะไรคือเขาไม่มีตัวตนในสังคมเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือต้องให้เขาลุกให้ได้ก่อนถ้าเขาลุกไม่ได้ไม่มีทางนะบางครั้งต้องใช้ศาสนาใช้ความเชื่อถ้ามันลึกมันดีฟนะเช่นสุรินทร์เราใช้นิสองนิกายเลยมหานิกายกับธรรมยุทธ์ผมเพิ่งเคยทำเอ็มโอยูกับเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองนิกายโดยมีมหาลัยช่วยทำอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ว่าก็เชิญนายอำเภอพอเราเจอข้อค้นพบเราเจออย่างนี้นะที่เป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เลยเราเจอจากฐานทีพีแบบที่รายงานไว้ของรัฐเนี่ย 2,665 20จังหวัดเนี่ยอยู่ในฐานข้อมูล 330,000 กว่าคนเราเจอจริงๆล้านกว่าคนเจอล้านกว่าคนเพราะฉะนั้น voice เราเป็น voice หนึ่งที่บอกรัฐว่ายังไม่หมดนะยังไม่หมดเรื่องแรกเลยนะยังไม่หมด2ถ้าจะ approach เข้าไปควรจะทำยังไงแล้วก็มีข้อเสนอเชิงนโยบายด้วยว่าเราเห็นเลยว่าไม่มีองค์กรเจ้าภาพที่รับผิดชอบเรื่องครัวเรือนยากจนไม่มีแต่โครงการแก้จนไล่ตะเวนคุยทุกๆกรมที่ในกระทรวงที่เกี่ยวข้องขออนุญาตไม่เอ่ยนามไม่มีตัวเลขความยากจนเป็นตัวชี้วัดเพราะฉะนั้นไม่มีคนมอนิเตอร์ความยากจนมีแต่รู้ว่ามันสำคัญมันต้องไปช่วยอยู่ตรงไหนไม่รู้ทุกคนก็มีเพนแล้วก็ตัวชี้วัดของตัวเองคนนี้มีตัวชี้วัดเรื่องคนติดเตียงนี่มีตัวชี้วัดเรื่องโครินเปาะบ้างนี่มีชี้วัดเรื่องกลุ่มอาชีพไม่มีโฮลิสติกเราจึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายเข้าไปว่าคนที่น่าจะรับผิดชอบเรื่องนี้นะทำทั้งระบบข้อมูลนั้นมันควรจะเป็น1คนที่ดูภาพรวมคือน่าจะเป็นคนที่เป็นกลไกแบบสชพ.สชพ.ของรัฐนี่แหละโดยมีผู้ว่าดูภาพรวมของจังหวัดแต่ควรจะมีองค์กรระดับพื้นที่ก็คือท้องถิ่นท้องถิ่นควรจะเป็นคนที่มอนิเตอริงครัวเรือนในระดับพื้นที่ของตัวเองมีระบบข้อมูลมอนิเตอริงใช่ไหมส่วนที่3ควรจะมีมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมเพราะอะไรสถาบันอุดมนี้อยู่นานทำระบบข้อมูลแม่นได้รับความเชื่อถือเราเจออย่างนี้รัฐทำระบบข้อมูลชี้เป้าก็เป็นแบบหนึ่งรัฐทำก็เป็นแบบหนึ่งประชาสังคมทำก็เป็นแบบหนึ่งปรากฏว่าพอเราขอให้อะคาเดมิกไปหมุนมันได้แฟกต์ออกมาค่อนข้างสูงนะครับเป้าหมายเราก็กลายเป็นว่าแพลตฟอร์มจังหวัดเรานี่20จังหวัดเราทำให้รัฐดูว่ามันทำแซนด์บ็อกซ์ได้
มันทำจริงๆอาจจะไม่ได้เรียกแซนด์บ็อกซ์ด้วยซ้ำมันทำแพลตฟอร์มได้ในบริบทและนโยบายของรัฐเดิมโดยยังไม่ได้แก้ระเบียบกฎหมายอะไรเลยแต่เพิ่มเติมเข้าไปเพิ่มเติมอำนาจบางอย่างเข้าไปใน20จังหวัดเราก็วางเฟรมเลยว่าเราจะทำให้ดูว่าพอเจอเข้าไปปุ๊บเนี่ยครัวเรือนยากจนดักนานเนี่ยต่ำที่สุดเนี่ยเราเจออยู่ประมาณสักจำตัวเลขไม่ได้ในล้านกว่าคนมีอยู่ประมาณสักแสนกว่าคนต้องเข้าระบบสวัสดิการรัฐ 100% สวัสดิการนี่มีทั้งสวัสดิการรัฐสวัสดิการชุมชนอย่างเช่นกองทุนสวัสดิการชุมชนของปชสวัสดิการที่เป็นกองทุนกองบุญในพื้นที่ก็เยอะนะครับทั้งวัดทั้งศาสนาทั้งกองบุญหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือสวัสดิการของเอกชนที่เข้าไปช่วย CSR แต่ครัวเรือนต้องเข้าถึงสวัสดิการแบบใดแบบหนึ่งเพื่อให้เขามีปัจจัย4ส่วนที่2คือครัวเรือนระดับขึ้นมา 2-3 เนี่ยส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนหนี้สินถ้าเป็นต่างประเทศครัวเรือนเปราะบางแบบนี้เขาจะใส่ไปตรงครัวเรือนเปราะบางเพื่อให้หลุดนะถ้าไม่หลุดมันมีโอกาสดรอปเข้ามาต้องให้สกิลเรื่องอาชีพให้มีรายได้สม่ำเสมอตอนนี้กำลังอยู่ในเฟสที่สกิลอาชีพมีเมนูอาชีพทางเลือกให้เลือกตามบริบทของคุณนะครับคุณอยากได้รายได้ประมาณไหนประมาณไหนอยู่ได้คุณมีน้ำคุณไม่มีน้ำคุณไม่มีที่ดินคุณมีระบบรัฐสนับสนุนแล้วแต่บริบทของพื้นที่ในขณะเดียวกันพอมีรายได้ไม่พอนะพี่นี่คือข้อค้นพบใหม่ปรากฏว่าพอเริ่มมีรายได้เนี่ยมันเริ่มมีการโอเวอร์คอนซัมชันมันเริ่มมีหนี้สินตามมาต้องใส่รายได้ไปพร้อมกับความพอเพียงลิเทเรซีความเฉลียวฉลาดนะครับเพราะฉะนั้นบางพื้นที่เนี่ยไปพร้อมศาสนาที่บอกคือมีรายได้ก็จะไม่กู้นะฉันจะไม่กู้กลุ่มฉันจะไม่กู้หรือฉันกู้ขึ้นมาจะมาทำธุรกิจก็ต้องมีคอนซัลท์มีที่ปรึกษามีโมเดลมีเทคโนโลยีมีอะไรเข้าไปนี่เรื่องครัวเรือนยากจนตอนนี้เนี่ยน่าสนใจมากหลายๆโมเดลหลายๆระบบข้อมูลชี้เป้ามันชี้เห็นว่ามันเริ่มยกเป็นกิจลักษณะเพราะว่าอะไรมันฟีดกันเข้ามากาฬสินธุ์สุรินทร์พวกนี้ระบบข้อมูลฟีดหมดฟีดคืออะไรกรมกองไหนไปช่วยใส่เข้ามาในระบบทุกคนก็จะเห็นว่าครัวเรือนนี้ใครช่วยอะไรไปแล้วบ้างมันก็มีโอกาสโฮลิสติกมีโอกาสที่ครัวเรือนมันจะยกเป็นกิจการแล้วนี่เป็นต้นพอใส่เรื่องระบบคิดการลุกขึ้นมายืนเป็นเจ้าของความจนของตัวเองที่สำคัญที่สุดผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันชี้เห็นว่ากลไกความร่วมมือมันทำได้มันทำได้จริงทุกคนเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มรางวัลเลิศรัฐในจังหวัดหลายจังหวัดไปขอกรมกองหลายกรมกองไปขอนะด้วยความร่วมมือแบบนี้ไม่ใช่มาจากเราเจ้าเดียวนะแต่พอมันหมุนปุ๊บเนี่ยทุกคนเริ่มเห็นตัวเลขเห็นไมค์เซ็ตเห็นการใช้ข้อมูลเห็นเวลาไปแก้มันเห็น approach ใหม่ๆไม่ใช่แค่อบรมแล้วจบหรือไปสงเคราะห์แล้วก็กลับใช่ไหมเริ่มมีการฟีดว่ารายได้มันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อยู่ได้ไหมยังยืนไหมมีโค้ชระดับชุมชนอยู่ในต้นที่สำคัญใน20จังหวัดเนี่ยเรามี area manager ที่ดูเรื่องนี้นะครับมี chain agent เลยเราฝังตัวพวกนี้อยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นรองอธิการที่ดูแลให้ทำงานกับจังหวัดอย่างเข้มข้นเรามีสีมันนี่ให้อันนี้ต้องบอกตรงว่าในระบบเนี่ยเราต้องวางอีโคซิสเต็มให้แต่พอมันจุดติดเนี่ยเขาทำงานเกินหน้าที่อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องภัยพิบัติ3จังหวัดชายแดนเนี่ยมันทำงานไม่เกี่ยวกับโครงการเลยนะเพราะมันเห็นความยากจนมันก็เอาฟาซิลิตี้ลงไปช่วยกันแบบนี้เราจะชวนพวกเอกชนหรือคนมีสตุ้งสตางค์เข้ามาช่วยตัวโพว์เวลูเชนเนี่ยพอทำสักพักมันหมุนอย่างที่ผมบอกธุรกิจชุมชนเนี่ยเริ่มมีธุรกิจขนาดใหญ่คอมมิตเมนท์ที่ทำเนี่ยพอมหาลัยลงไปกับสจพ.ตอนนี้ทำความร่วมมือ MOU เนี่ยทำอย่างเช่นขออนุญาตเอ่ยนามที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่มีเจ้าของธุรกิจแบบ 40,000 ล้านเข้ามาช่วยเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วแต่กำลังหรือความประสงค์ที่เขาจะช่วยวัดเชื่อไหมนะกรมกองหนึ่งเนี่ยเข้าไปเจอคนจนก็ยังส่งมาให้เราช่วยนะปรากฏว่าเราบางทีเอาเข้าไปโรงเรียนปฏิญาชัดเพื่อให้เด็กมีระบบการศึกษาเข้าถึงการอาหารการกินไปก่อนเนี่ยมันมีวิธีช่วยที่ approach ไปนะครับแล้วก็เกิดกำลังที่มันมากขึ้นเราเรียกแบบนี้ว่าเรากำลังจะเอาไม่ใช่กำลังละเราเอาธุรกิจที่มันเติบโตมันยังยืนทั้งระดับพื้นที่และส่วนกลางเข้าไปช่วยตอนนี้หารือกับ
หลายองค์กรระดับชาติครับที่จะเอาไปช่วยแบบเป็นกิจลักษณะแบบตรงเนี้ยข้อค้นพบคือถ้าเราเร่งเกินไป approach เข้าไปมันก็จะเกิดการส่งเคราะห์ทันทีเลยมันไม่ยั่งยืนต้องใจเย็นต้องทำความเข้าใจต้องรู้บริบทแล้วก็ต้องมี key agent ในการทำงานร่วมกันผมไปตรวจตาไปเยี่ยมเยือนหลายๆพื้นที่ใน20จังหวัดเห็นดินามิซึมถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นอย่างเห็นอย่างในยะสำคัญเช่นน่าจะเป็นครั้งแรกๆที่จังหวัดมีตัวเลขเป้าหมายว่าปีนี้จะช่วยเท่าไหร่ใครเป็นเจ้าภาพบ้างนะครับกำลังจะทำความร่วมมือกับน่าจะพูดได้นะครับกับสบต.ซึ่งจริงๆทำความร่วมมือไปแล้วตั้งแต่เฟสแรกเพื่อจะใช้ตัวเลขเป้าหมายสุดท้ายเขาเห็นตัวเลขเป้าหมายชัดเจนเห็นโมเดลชัดเจนโมเดลการพัฒนาครัวเลยเขาใส่ดึงงบประมาณรัฐมาทันทีเลยครัวเรือนละ20,000ครัวเรือนละ50,000เราก็เอาระบบโค้ชเราประกบมหาวิทยาลัยครับประกบข้อเสนอเชิงนโยบายในโฮลิสติกเรื่องนี้นะครับควรจะมีหน่วยงานเจ้าภาพควรจะมีการทำระบบข้อมูลชี้เป้าแบบนี้รายครัวเรือนแล้วก็ควรจะมี engagement unit นะคือกลไกระดับชาติระดับพื้นที่แบบนี้ต่อไปนะครับแล้วรัฐก็ควรทำด้วยนะลงทุนยกตัวอย่างนะถ้าเราลงทุนระบบข้อมูลชี้เป้าเบสเราเนี่ยจังหวัดหนึ่งไม่เกิน10ล้าน2ปีทำครั้งเราทำแค่700กว่าล้านแต่ระบบข้อมูลชี้เป้าเราแน่นมากเหมือนจีนโอกาสสูงที่เราจะเคลียร์ได้ทั้งหมดแล้วเวลารัฐจะใส่นโยบายใหม่ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการบัตรคนจนหรือดิจิตอลในคนยากไร้มันไดเรกมากแต่ต้องให้พื้นที่บริหารจัดการตัวเองนะอันนี้เรื่องครัวเรือนยากจนแพลตฟอร์มที่ลึกที่สุดดีที่สุดน่าจะเป็นยุคแรกๆที่งานวิจัยนวัตกรรมลงไปถึงการพัฒนาระดับครัวเรือนมันดีฟมากมันซับซ้อนแล้วมันใช้แรงเยอะไปชวนมหาลัยทำคนจนทั้งจังหวัดเนี่ยพี่มันก็ค่อนข้างยากเราใช้งานวิชาการไอ้ Livelihood Strategy มี4ระดับจริงๆถ้าต่างประเทศก็แบ่งเป็น3ระดับคือคนจนดักนานคนจนอ่อนไหวแล้วก็คนไม่จนเวลาต่างประเทศลงทุนก็จะลงทุนอันดับ2เพื่อชิปเข้าไปถ้าชัดชิปเหมือนบัวพ้นน้ำไปแล้วเนี่ยโอกาสสูงที่จะไม่ตกนะแต่ของเราเนี่ยเรารายงานไปว่าระดับล่างสุดเนี่ยไม่มีแล้วในประเทศไทยณตอนนั้นนะแต่ผมคาดการณ์ว่ามันน่าจะเกิดจากการดิสรัปต์โควิดด้วยอุบัติภัยใหญ่ๆด้วยมันก็ย้อนกลับเข้ามาแล้วตอนนี้กำลังน่ากังวลเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยพลวัตการพัฒนาใหม่คนว่างงานคนตกงานคนกลับไปอยู่บ้านกลับไปอยู่เนี่ยมันต้องไปทำทักษะใหม่เลยใช่ไหมเพราะว่ากลับไปอยู่บ้านบางคนไม่มีที่ดินละขายไปหมดละนี่เป็นต้นนี่ก็คือที่ไปที่มาทีนี้ถ้า2 3 4ระดับเนี่ยเราวาง approach ไปให้ถูกใช่ไหมครับคนจนล่างสุดเนี่ยเข้าถึงสวัสดิการอย่างที่ผมบอกนะปัจจัย4พอมันมีกำลังแล้วเนี่ยนะครับ2ระดับเนี่ยมันคืออย่างแรกคือparadigm2คือ skill paradigm ก็คืออย่างเงี้ยฮะความเฉลียวฉลาดความพอเพียงใช่ไหมไม่งั้นก็ต่อให้มีรายได้ก็เข้าไปสู่หนี้สินภาคครัวเรือนอีกนะใช่ไหมคนละเรื่องนะเห็นไหมสองอันเนี้ยเพราะนั้นอันนี้คือก้อนมาหือมาเลยแต่เวลารัฐลงทุนเนี่ยนะรัฐลงทุนแบบเหมือนจะทาร์เก็ตเช่นบัตรสวัสดิการเนี่ยเหมือนจะทาร์เก็ตเป็นนโยบายที่ดีนะครับแค่เพิ่มเติมอีกนิดนึงคืออะไรรู้ไหมมันเป็นนโยบายแบบตั้งรับไงใครกรอกแล้วเข้าใครที่เหลียดได้เชื่อไหมว่าคนล่างสองเหลียกรอกไม่ถึงนะพอเราไปทาร์เก็ตปุ๊บเนี่ยแล้วเราขอให้โครงข่ายสังคมไปช่วยไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นช่วยกันตอนที่ประกาศล่าสุดผมผลักให้ได้บัตรสวัสดิการรัฐอ่ะ 60,000 คนทันทีเลยแค่กรอกนะเห็นมั้ยมันมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่เป็น practical ที่อยู่ในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นถ้ารัฐฟังเสียงแต่ไม่ใช่เสียงประชาชนฐานรากทั่วไปเสียงกลไกความร่วมมือรัฐก็จะเข้าใจและออกแบบนโยบายนะให้มัน direct มากขึ้นนะครับ500,000 กว่าล้านที่เราจะลงทุนใช่ไหมใช่ไหม
ถ้าเราทำทั้งโครงสร้างพื้นฐานการเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วรีสกิลอัพสกิลของคนฐานรากลองจินตนาการมันก็จะอีกแบบหนึ่งเลยเป็นต้นครับอันนี้เป็นเรื่องฐานรากที่สุดเลยคือครัวเรือนยากจนถ้าขยับมาหน่อยเป็นครัวเรือนหนี้สินอันนี้คุยอีกเรื่องเลยนะผมก็พยายามกางให้ดูว่าแต่ละเรื่องแต่ละกลุ่มเป้าหมายมันใหญ่มากแล้วมันมีสเตทมันมีบริบทที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดปนๆว่าการพัฒนาพื้นที่เอาพื้นที่เป็นตัวตั้งใครก็พูดได้ทั้งพี่เอาตรงๆใครก็พูดได้แล้วลงไปทำก็เหมือนจะใช่นะแต่ถ้าถามว่าจะงัดมันขึ้นมาได้ไหมเพราะเรื่องมันคอมเพล็กซ์นะครับในแง่ของตัวข้างล่าง2อันอาจารย์ทำไปถึงไหนแล้วอะคะหมายถึงว่ามันบรรลุเป้าหมายยังไงไหมหรือว่ายังต้องทำต่อเนื่องอะไรยังไงบ้างบรรลุเป้าหมายอยู่สักยังไม่เป็นที่น่าพอใจสำหรับผมนะแต่ว่าอันนี้ต้องยอมรับเลยเรื่องมันยากเรื่องมันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่เป้าหมายของเรานะครับความก้าวหน้าอยู่ในระดับที่น่าพอใจสัก 70-80 แล้วเราพยายามขยายความคิดให้จังหวัดอื่นๆที่ไม่อยู่ในพื้นที่เราเนี่ยมาแลกเปลี่ยนส่วนที่เราทำได้ก็คือเราจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วหลายจังหวัดไปด้วยตัวเองอย่างที่สองคือการขยายเชิงนโยบายเราไปพูดคุยกับผู้บริหารนโยบายหลายภาคส่วนหลังบางกรมก็อยากให้เราเป็นโค้ชให้กับจังหวัดอื่นๆเลยวางแพลตฟอร์มไปปุ๊บการปรับเปลี่ยนระบบรัฐอ่ะมันเร็วท่านอธิบดีย้ายปุ๊บต้องมารีไวซ์ใหม่งี้ก็เป็นอุปสรรคพอสมควรแต่ movement ดี social movement นะแล้วก็คอนเซ็ปต์เริ่มไปพาราไดม์ความคิดไปเพราะนั้นถ้าเราฝังในความคิดผมนะ1ความก้าวหน้าของในแพลตฟอร์มนี้ใน20จังหวัดทำให้ดูเป็นตัวอย่างปั๊บในภายในปี70มันเห็นการเคลียร์ไฟล์คนเหลือทั้งพื้นที่นะโดยเฉพาะพื้นที่ปกหมายทำให้ดูว่ามันทำได้ใช่มั้ย2คือข้อเสนอเชิงนโยบายเป็น bottom up policy นะกับ top down policy ลงมาเช่นเปิดอำนาจหน้าที่และอำนาจให้ท้องถิ่นโอกาสสูงที่มันจะเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ถ้าตามแผนยุทธศาสตร์ชาติเก่านะภายใน20ปีนี่อย่างน้อยที่สุดความคาดหวังผมนะคือครัวเรือนที่อยู่ในระบบทั้งหมดเข้าถึงสวัสดิการ 100% เข้าถึงโอกาสในการประกอบการประกอบอาชีพ 100% 20จังหวัดที่ว่าเนี่ยมันเน้นหนักเป็นจุดไหนมากกว่าหรือมันยังเป็นโครงสร้างเดิมๆไหมว่าอีสานต้องจนสุดฤทธิ์อะไรเงี้ยคะตามบริบทอีสานอยู่แล้วแต่ที่ท้ายสุดคือภาคเหนือบนสุดกับภาคใต้ล่างสุดที่มันมีพลวัตใหม่เข้ามาพลวัตเรื่องความมั่นคงเพราะนั้นภาคใต้นี่มาแรง3จังหวัดนะครับอีสานเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานกับบริบทของพลวัตเช่น climate change อีสานจะโดนเยอะนะครับนี่เป็นต้นอันนี้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องเข้าไปช่วยสนับสนุนนะนี่เป็นต้นซึ่งถ้าถามว่าแล้วโอกาสอันนี้ผมพูดถึง problem base ใหญ่ที่สุดก่อนเนาะต่อไปผมจะพูดถึงโอกาสใหม่โอกาสใหม่ก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเมื่อกี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงเศรษฐกิจฐานรากกับครัวเรือนเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องเดียวกันแต่เราพูดรวมกันนะเวลาเราไปพูดถึงพวกนี้เราจะพูดว่าเศรษฐกิจฐานรากเราพูดถึงรวมกันแต่ถ้าเราไม่แยกแนวคิดแยกขนาดของปัญหาออกมานะเราจะไม่รู้ว่ามันคนละเรื่องเดียวกันปรากฏการณ์ที่เราเจอก็คือเศรษฐกิจฐานรากที่เติบโตในพื้นที่นะครับมาจากหลายๆฐานหนึ่งคือฐานการลงทุนของรัฐฐานหนึ่งคือฐานเซอร์วิสและบริการนักท่องเที่ยวที่เข้าไปฐานหนึ่งคือฐานรีเทลลิ่งอุปโภคบริโภคฐานที่เรากำลังจับเป็นฐานที่รัฐเหมือนจะเห็นทุกคนเหมือนจะเห็นแต่ไม่เห็นขนาดของปัญหาคือฐานเศรษฐกิจชุมชนผ่านผู้ประกอบการชุมชนฐานนี้น่าสนใจมากนะครับผู้ประกอบการชุมชนเนี่ยมันมีฟอร์มรูปอยู่ในประเทศไทยอยู่เยอะเพราะมันเกิดไดนามิซึมคือเกิดแนวความคิดว่าบ้านเราเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของโลกแต่เราผลิตต้นทางแล้วก็ส่งต่อญี่ปุ่นใช้เวลาเกือบ20ปีที่จะอัพเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการมีสหกรณ์เกิดขึ้นพระราชดำรินะหรือของในหลวงรัชกาลที่9สร้างสหกรณ์มันไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมเพราะเรื่องนี้แหละ
ต้องการชิป resource base ให้ไปสู่ knowledge base การแปลรูปจนไปถึง innovation base creative base อันนี้คือเป้าคำถามคือตอนนี้เราอยู่ตรงไหนปรากฏว่าตอนนี้เรามีฟอร์มที่เรียกว่าถ้าสสว.เขาเรียก MSME นะก็มีรายงานสถานการณ์มีอะไรออกมาเรามีฟอร์มที่เรียกว่า OTOP วิสาหกิจชุมชน Local SME หรือ Local SE เชื่อไหมว่า3ฟอร์มเนี่ยอยู่คนละกระทรวงอยู่คนละกระทรวงแล้วมันมีฟอร์มรูปหนึ่งที่ไม่มีใครรับผิดชอบนะผมใส่เข้าไปในพรบของสภาของเรื่องโอนะกลุ่มอาชีพกลุ่มอาชีพมีเยอะมากกลุ่มอาชีพคือกลุ่มที่ยังไม่ได้จดยังไม่มีตัวตนหรือบางอย่างก็เป็น informal sector ที่ไม่อยากเข้าฐานภาษีใหญ่มากใหญ่มากๆในประเทศไทยคาดการณ์ว่ากลุ่ม 3-4 กลุ่มเนี่ยมีอยู่ในประเทศอยู่ราวๆเกือบ2ล้าน3แสน2ล้าน5แสนกลุ่มนี่คือ holistic นะแต่ปรากฏการณ์อย่างนี้ปรากฏว่ากลุ่มพวกนี้ไอ้2ล้าน3แสน4แสนกลุ่มจะมีกลุ่มแค่ไม่ถึง 20-30% ที่ไปได้แล้วไปแบบไม่ต้องห่วงนะนอกนั้นนี่นะยืนต้นตายยืนต้นตายยืนต้นตายคืออะไรรู้ไหมขายได้แต่ขาดทุนขายจนเจ๊งขายเจ๊งนะไอ้อุตสาหกรรมการเบสที่ต่อไปก็คือพวกอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่นะอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรที่เกี่ยวข้องพี่น้องมากเลยนะข้าวมันยางอ้อยอะไรอย่างนี้ไอ้อุตสาหกรรมแบบนี้เราไปเจอข้อมูลตัวนึงน่าสนใจข้อมูลตัวนี้บอกว่าอุตสาหกรรมแบบนี้นะครับ value chain ของสินค้าใน 100% คนผลิตต้นน้ำได้ 2% เราถึงจนไงผมก็รีวิวทั่วโลกเลยนะก็เอาป๊อปเปอร์ซอลอะไรมันดูรีวิวเอาเปเปอร์กาแฟใหญ่ที่สุดในโลกผมไม่เอ่ยชื่อนะคนปลูกกาแฟได้ 5%ใครกินที่สุดรู้ไหมฮะคนแปรรูปขั้นสุดท้ายก็คนขายได้ประมาณเกือบ 70% กำไรมันอยู่ตรงนั้นแสดงว่านโยบายทั้งหมดของบ้านเราที่ไปสู่ผู้ผลิตต้นน้ำนะเรากำลังต่อสู้กับ value chain อยู่ไม่ถึง 5% ของ value chain ทั้งหมดเราก็มาทำเรื่องอะไร productivity ระบบน้ำพันเพิ่นเมล็ดต่อสู้เพื่อ 2%เพราะฉะนั้นจริงๆคือต้องดันต้นน้ำแบบนี้มาทำ value add ถูกไหมฮะมาทำ value add ก็ยังมีปัญหาอยู่นะ value add ก็ต้องมี product development ต้องอะไรเข้าไปใช่ไหมพอมี product development เกิดอะไรขึ้นไม่มีตลาดเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นพาราดามบนกันอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะหรือมีอะไรที่ขายดีแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพี่รู้ไหมเกิดการ copy ที่น่ากลัวที่สุดคือใครจีนตอนนี้ปู่หมอนทองได้แล้วถ้าพี่จำยางพารานะอันนี้ผมกำลังพูดถึงกลุ่มอุตสาหกรรมนะยางพาราเมื่อ 15-20 ปีที่แล้วเราส่งออก 300,000 ล้านตอนนี้เหลือแสนกว่าล้านนะมีคนเตือนนะนักวิชาการเตือนรัฐบาลมาเยอะแยะมากมายบอกโอ้ยจีนปลูกนี่หมอนทองก็ปลูกแล้วนะเพราะฉะนั้นพืชสัตว์เศรษฐกิจใหญ่ๆเนี่ยมันโดนล็อกด้วยกลไกตลาดปลูกสดส่งปลูกสดส่งปลูกสดส่งปลูกข้าวเปลือกส่งข้าวเปลือกส่งเราต่อสู้กับ 2% 5% เราต้องดันเกษตรกรไปเป็นผู้ประกอบการใครก็รู้ถูกไหมแต่ไม่รู้ว่าไอ้2ล้าน3แสน4 5แสนกลุ่มเนี่ยสเตตัสเป็นยังไงเราก็คิดแพลตฟอร์มขึ้นมาเรารู้ละตอนนี้เรารู้ละว่าควรทำอะไรสิ่งที่ควรทำเนี่ยมี3อย่างไม่ใช่ทำตลาดก่อนด้วยซ้ำนะทำคนของตลาดแล้วเอาทรัพยากรฐานเป็นทรัพยากรการผลิตทรัพยากรฐานได้แก่อะไรที่น่าสนใจมากนะครับอันนี้คือทาร์เก็ตละบ้านเราที่น่าสนใจมากคือทรัพยากรพื้นถิ่นกับทรัพยากรวัฒนธรรมที่เป็นฐานของเซอร์วิสเซกเตอร์เยอะมากแต่เราไม่เคยเอามาเป็นเศรษฐกิจบนฐานพวกนี้นะคุณสุวิทย์ใช้คำว่า BCGปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฐานพวกนี้น่าสนใจอย่างคือมันยูนิคมันเป็น value creation ที่ใครเรียนแบบไม่ได้ผมยกตัวอย่างทุเรียนหมอนทองกับทุเรียนหลงหลินลับแลคนละตลาดยูนิคเนสไม่เหมือนกันหลงหลินลับแลเราไม่ต้องกลัวจีนใช่ไหมฮะส้มโอสีแดงอะส้มโออะไรนะเนื้อแดง
เราไม่ต้องกลัวจีนเพราะมันเป็น specific local ฐานทุนวัฒนธรรมยิ่งรากเหง้าประวัติศาสตร์ของเราพวกนี้กระจายตัวเราก็เจอคาแรคเตอร์3คาแรคเตอร์ของผู้ประกอบการชุมชนเราเรียกว่า local business หรือ local enterprise local enterprise ธุรกิจชุมชนเราก็เสนอผ่านนโยบาย3ตัวคือธุรกิจชุมชนจ้างงานจ้างงานในพื้นที่1ธุรกิจนี่ดูแลได้เกือบ5ครัวเรือนนะคือซัพพอร์ตการจ้างงานอยู่เกือบ10คนดูแลได้ประมาณเนี่ย5ครัวเรือน1 value chain เนี่ยจะมีเกือบ10ธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่กระจูดต้นปลาใหญ่กล้วยทุเรียนพื้นบ้านเยอะมากฐานทุนว่าทำยิ่งเยอะเลยนะพอรวมตัวกันเป็นกลุ่มธุรกิจเนี่ยนะเชื่อไหมทุเรียนกวนอัยเวงเนี่ยหลายร้อยล้านนะครับพึ่งชันโลงเคยทานไหมครับเห็นไหมหลายร้อยล้านนะฮะทุเรียนสมาพันธ์ข้าวแตนลำปางส่งออกปี 3,000 ล้านนะฮะน่าสนใจไหมครับเป็นธุรกิจที่รายใหญ่ไม่เล่น value อยู่กับชาวบ้านเยอะ value chain เราก็เลยเปิดงานตัวนี้ขึ้นมาเรียกว่าการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนบนฐานพื้นถิ่นฐานวัฒนธรรมนะครับตัวนี้ตอนนี้มีอยู่หมื่นกว่าโครงนะครับทั่วประเทศไทยผมทั้งฐานทรัพยากรฐานทำคนทำอะไรทำการพัฒนากลุ่มทำอะไรเชื่อไหมว่าตอนนี้กลุ่มพวกนี้ในประเทศไทยนะอย่าว่าแต่ขีดความสามารถในการประกอบการเลยการดูสภาพคล่องทางธุรกิจยังไม่รู้เลยพี่ไปดูกลุ่มพวกนี้น้องๆไปดูกลุ่มพวกนี้นะถามคำเดียวเลยแม่ตั้งราคามาจากอะไรไม่มีใครตอบได้ตั้งราคามาจากกลุ่มตลาดเขาขายอย่างนั้นก็ขายแบบนี้เคยเห็นกลุ่มเวลาเราลงไปเยี่ยมไหมดีใจคนลงไปเยี่ยมลดราคาอีกจริงๆการขายหน้าบูธตรงนั้นน่ะขายหน้าสวนเนี่ยอะไรเงี้ยเวลาคนรับไปขายแม่กินล้างเงี้ยกินที่เขาได้กำไรจากตรงนั้นคนรับไปขายได้กำไรสูงมากเชื่อไหมขนมหวานเมืองเพชรจะมีหมู่บ้านหนึ่งทำขนมหวานเป็นถาดแล้วเอาไปวางแม่เขาก็จะเป็นคนขายแม่เขาดั้มราคาขึ้นนั่นเองแต่พอเสียปุ๊บเขาต้องไปเปลี่ยนนะเห็นไหมเพราะนั้น value chain เนี่ยน้อยมากเห็นไหมพอเขาขายเองได้คิดราคาเป็นรู้สภาพคล่องทางธุรกิจมันก็จะตายตลาดไม่ต้องกลัวเลยสองคือของคือศักยภาพของศักยภาพของอะไรพึ่งชันลงเรายังไม่มีมาตรฐานพึ่งชันลงประเทศไทยเรายังมีเนชั่นแบรนด์เราขายกันเองครับแล้วเราก็โฆษณากันเองมีนักวิจัยไปช่วยอยู่ปลายนักวิจัยก็เอามาโฆษณามีสรรพคุณแบบนั้นแบบนี้บางทีก็เซิร์ชจากของ Google มาแปะวิชาการมีช่วยตรงนี้มีเทคโนโลยีการผลิตเราเรียกแบบนี้ว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสมเห็นไหมฮะมีเรื่องคนเรื่องเทคโนโลยีเชื่อไหมว่ากลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มแปรรูปปลาที่3จังหวัดแค่เครื่องหั่นอย่างเงี้ยหั่นอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติ productivity ขึ้นแบบมาตรฐานสินค้าดีขึ้นมันเล็กน้อยมากสำหรับนักวิชาการใช่ไหมฮะแต่ยังไม่มีรีวิวมีการวิเคราะห์กลุ่มอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นเวลาเราไปทำก็คือถ้าเป็นโครงการของรัฐก็คือกลุ่มละ 10,000 บาทอบรม3ครั้งให้มหาลัยเข้าไปหรือผู้เชี่ยวชาญมันก็จบใช่ไหมมันต้องมีระบบโค้ชระบบโค้ชสำคัญมากของกลุ่มเพื่อ adopt เทคโนโลยีเพื่อ adopt ความรู้ใหม่แล้วอย่างที่3ค่อยมาทำตลาด1กับ2ทำไมผมไม่พูดตลาดอันนี้เป็นตลาดเดิมตลาดที่เขามีอยู่แล้วอันนี้ไม่มีใครรู้ว่าเวลาที่กลุ่มพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันขายในเศรษฐกิจชุมชนแล้วมันมีตลาดเดิมเขาถึงมีกลุ่มถ้าไม่มีตลาดเดิมมันไม่แทบจะเป็นไม่ได้ที่จะมีกลุ่มแต่พอกลุ่มปุ๊บปรากฏว่าหลายกลุ่มขายไม่ทันผลิตไม่ทันกลุ่มปลาส้มไม่ทันเลยปัญหาคือผลิตไม่ทันเก็บได้ไม่นานอยากไปขายเวอร์ไวมากกว่านี้กลุ่มปลาสลิดบางบ่อขายแข่งกันตลาดกว้างมากแต่ทุกคนมาขายสินค้าของใครของมันนะพอไม่มีมาตรฐานสินค้าร่วมไม่มีอะไรร่วมเกิดอะไรขึ้นฮะรับปลาสลิดที่อื่นมาแพ็คลงหลีรับแลอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เกิดขบวนทำตลาดร่วมเราเรียกแบบนี้ว่าคลัสเตอร์นะวิสาหกิจสังคมขนาดใหญ่หลงชุมชนที่เรียนนะกลุ่มสหกรณ์โคนม
ลุ่มแล้วใส่ความรู้เข้าไปเชื่อไหมลงชุมชนที่เรียนไปดูนะปีหนึ่ง700กว่าล้านใช่ทำมา7ปีเป็นโรงชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยนะมีอยู่400กว่าสวนรับผิดชอบได้ 6,000 กว่าไร่ถ้าเราไม่ทำปรากฏการณ์หรือคอบิสเนสแบบเนี้ยแต่ให้เข้าบริหารเองนะไม่มีทางที่ธุรกิจชุมชนจะโตขึ้นเพราะว่าธุรกิจชุมชนตอนนี้คือรอรัฐอินเซนทีฟเป็นกู้ดอกเบี้ยต่ำเทคโนโลยีที่เอามาให้หรือฟาซิลิตี้บางอย่างมีห้องเย็นลงไปขอห้องเย็นลงเชือดแต่ไม่มีชุดความรู้เข้าไปดอกไม่มีคอนซัลท์เพราะนั้นถ้าเป็นต่างประเทศนะพี่เช่นไต้หวันสมาพันธ์กล้วยไม้ของไต้หวันเขาจะมีการรวมกลุ่มระหว่างธุรกิจชุมชนขนาดเล็กมีสหกรณ์ของเขามีตลาดกลางแล้วก็มีอะคาเดมิกคอนซัลท์แล้วก็มีฟินแลนเชียลอินสตูเมนต์มีสถาบันการเงินให้เขากู้ให้เขาบริหารรัฐเข้ามาสุดท้ายนะครับรัฐนะเข้ามาฟาซิลิตี้ขนาดใหญ่มดกฎหมายมาตรการสินค้ามาตรการนำเข้าส่งออกมันคือเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐเข้ามาเป็นเจ้าภาพเลยเรียบร้อยของไทยจะเป็นแบบนั้นรัฐออกนโยบายรัฐเป็นเจ้าภาพรัฐลงทุนรัฐบริหารกลไกธุรกิจก็ไม่ตกเขาไม่ได้เรียนรู้ครับตอนนี้เราทำแบบนี้ทั้งทรัพยากรฐานแล้วก็ทุนวัฒนธรรมทุนวัฒนธรรมนี้น่าสนใจมากๆปรากฏว่าริชมากนะริชมากมีรากเหง้ามีสตอรี่เทลลิ่งมีแล้วที่สำคัญทั้งสองทุนนะครับทำแล้วเขารักบ้านชอบว่าวมากว้าวถิ่นฐานเขารักถิ่นฐานเพราะว่ามันเป็นปริศาสตร์ของตัวเองมันเป็นรากเหง้าของตัวเองมันมีความพราวภาคภูมิใจกระจูดต้นจากเนี่ยทำไปปุ๊บเขาไปปลูกเพิ่มต้นปลาเขามีกติกาชุมชนในการเข้าไปเก็บฐานทุนวัฒนธรรมเขามีการเอาลูกหลานเข้ามาสำนึกมาสืบทอดมาสืบสานแต่ต้องทำยังไงรู้ไหมฮะถ้าเป็นทุนวัฒนธรรมนะต้องทำให้เป็นวัฒนธรรมรายได้บ้านเราส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมอนุรักษ์ทำแล้วก่อนนะที่ญี่ปุ่นทำแล้วเป็นรายได้แต่เอารายได้กลับมาอนุรักษ์เขาจะวนอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นทำคุณค่าก่อนทำให้รู้รากเหง้าลงลึกแล้วค่อยๆไปออกแบบสร้างรายได้ผ่านอะไรผ่านย่านวัฒนธรรมตลาดวัฒนธรรมประชาคมวัฒนธรรมผู้ประกอบการวัฒนธรรมแล้วก็เกิดเมืองวัฒนธรรมขึ้นมาญี่ปุ่นเขาจะหมุนอย่างนี้เลยแล้วรัฐเนี่ยมีหน้าที่ซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตกฎหมายซัพพอร์ตเรามีเมืองอย่างเงี้ยตอนนี้เมืองหลักๆเนี่ยสัก 4-5 เมืองที่แบบพราวมากพนัสนิคมชุมทานทุ่งสงนะไทยหรือลงไปดูได้สายบุรีถ้าไม่กลัวก็ลงไปดู แต่ว่าพราวมากเชื่อไหมว่าแอบไปถามน้องคนหนึ่งขายปลาหมึกย่างเป็นน้องมุสลิมรายได้เท่าไหร่ต่อวันที่จัดตลาด 25,000 ต่อวันใช่ 25,000 ต้นทุนไม่ได้ถามนะแต่ว่าถ้ารับปลาหมึกมาอย่างนี้ต้นทุนไม่ถึง 20-30% เวลาไม่ปลาหมึกสดย่างอ่ะแล้วเขาอยู่ติดทะเลมันแค่เขาต้องการตลาดเนาะเขาต้องการเข้าถึงแต่มันต้องออกแบบนะถ้าไม่ออกแบบเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะถ้าทุกคนมุ่งไปรายได้อย่างเดียวนะมันจะเกิดอีเวนต์มันจะเกิดรายได้นะแต่คนพื้นที่ไม่ได้ประโยชน์เกิดรายได้นะแต่ไปทิ้งความเสื่อมโทรมเกิดรายได้นะแต่มันไม่ยั่งยืนพวกนี้เราให้ประชาคมในพื้นที่จัดเองนะออกแบบเองเราใส่สีมันนี่เข้าไปเราใส่ area manager เข้าไปหมุนให้ท้องถิ่นเข้ามาควบคุมมาช่วยพนันนิคมก็เลยเกิดย่านเกิดโหเยอะมากเกิดเซอร์วิสใหม่นะเกิดการเล่นการแสดงนะน่าสนใจมากที่สำคัญที่ชอบที่สุดคือเกิดโครงข่ายสังคมนะมันเป็นพื้นที่ทางสังคมถ้าพี่ไปดูหลาชุมทางทุ่งสงนะหลาพนันนิคมพี่จะเห็นท่านพูดคุยพ่อแม่เอาน้องมานั่งแล้วตัวเองเอาตัวเองมานั่งน้องๆก็ไปช็อปพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองมันเห็นความรักมันเห็นที่เอาคำที่ได้คือเศรษฐกิจต้องไปดูเจ้าหนึ่งเนี่ยเขากำลังจะเจ๊งเพราะว่าเขาเป็นเครื่องร้านเครื่องขายกีฬาแล้วพอโควิดมันขายไม่ได้เลย
มีลูก4คนคุณพ่อตกงานเขาก็เลยเอาฝีมือคุณแม่มาขายก๋วยเตี๋ยวรถไฟโอ้ตรงนี้รวยมากมี2-3 สาขาสาขาผมไปเวลาเขาพูดนี่เขาน้ำตาลือเลยนะแล้วเกิดอะไรเกิดประชาคมเกิดกติกาจะสร้างย่านสร้างตอนนี้กำลังจะเป็นเมืองวัฒนธรรมแบบเกียวโตนี่คือพลวัตที่เราทำเรื่องเศรษฐกิจฐานรากกำลังจะนำไปสู่เนี่ยคัสเตอร์นะลงนี่ก็เป็นเศรษฐกิจฐานรากผ่านกลไกตลาดเสรีเพราะว่าเรามีข้อมูลว่ากลไกตลาดเสรีเนี่ยมันทำให้โครงสร้างสังคมการผลิตเลยเปลี่ยนวิธีก็เปลี่ยนเพราะตลาดมาถ้าไม่เตรียมที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยคนและกลไกในพื้นที่นะถ้าเราไม่เตรียมตรงนี้เกิดอะไรขึ้นต่อให้มีนโยบายนะคนก็จะไม่พร้อมที่จะรับเพราะมันความเข้มแข็งเขาไม่ทันนะเพราะฉะนั้นเราทำทั้งท็อปดาวน์แล้วก็โลกล้อมมือคือทำขบวนในพื้นที่เรามีขบวนแบบนี้กระจายตัวอยู่70กว่าจังหวัดเลยครับหมื่นกว่าผู้ประกอบการครับใช่เป็นหมื่นละแล้วผู้การตัวนี้เราใส่เรื่องนึงเข้าไปด้วยนะเราใส่ระบบคิดเรื่องเอื้อเฟื้อคุณทำคุณต้องอย่างที่ผมบอกนะ1คุณต้องจ้างงานนะปีที่แล้วเนี่ย400ธุรกิจที่เราเก็บข้อมูลต่อเนื่องจ้างงานได้ 4,800 คนนะคุณต้องเอา local content คือต้องเอาฐานการผลิตในพื้นที่มาเชื่อมโยงเพราะอะไรถ้าเราไม่มีตรงนี้นะบางคนเขารวยเป็นโรงงานเขารวยเป็นครอบครัวใช่ไหมแล้วหลายกลุ่มในประเทศไทยจดแต่ว่าไม่ได้แบ่งจริงๆนะจดเพื่อเอา incentive รับส่วนใช้ local content มีโครงสร้างกระจายรายได้และจ้างงานสามคาแรคเตอร์เศรษฐกิจมันก็จะหมุนถ้ามัน63นี่เรามาเป็นบปท.เรา reconstruct แนวคิด area development แต่เรามีฐานงานจากสกบมาประมาณ15ปีพอมา reconstruct ปุ๊บแล้วก็ deconstruct แล้วก็ reconstruct เพื่อสร้างแพลตฟอร์มเห็นกลุ่มเป้าหมายชัดแล้วก็ทำ systematic approach เป็นแพลตฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้คิดโปรเจกต์เบสกระจายแต่โปรเจกต์เนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการกระจายแต่ออกมาเป็นซินธิไซส์สังเคราะห์ออกมาเป็นแพลตฟอร์มเราก็จะเห็นตัวเครื่องมือตอนนี้ผมพูดถึงครัวเรือนผมพูดถึงเศรษฐกิจฐานรากส่วนที่3ที่เป็นมิติเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยเราพูดถึงชุมชนพูดถึงแกนนำชาวบ้านพูดถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีแบบนี้เราค้นพบอย่างนี้ค้นพบว่ามีการพัฒนาแกนนำชาวบ้านอยู่เยอะมากในประเทศไทยหลายกลุ่มก้อนนะครับทำได้ดีมากสสสพอชมีกลไกองค์กรชุมชนปรากฏว่าเราก็ค้นพบว่าแล้วทำไมการพัฒนามันยังไม่ดีนะฮะมีโปรเกรสแต่มันไม่ดีปรากฏว่าเพนหนึ่งที่เราเจอคือการเข้าถึงเทคโนโลยีการเข้าถึงความรู้ใหม่ๆนะแล้วเราก็ค้นพบว่าความรู้ใหม่ๆจริงๆอยู่ในสถาบันอุดมกระทรวงอวเนี่ยเยอะมากแต่ว่าเวลาเราลงทุนด้านพวกนี้เข้าไปมันจะมีคำถามทันทีเลยยั่งยืนไหมเข้าถึงไหมราคาแค่ไหนนะทางกระทรวงเนี่ยโดยกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขาเรียกกองทุนวน.เขาออกพ.ร.บ.ตัวใหม่เลยเรียกว่าพ.ร.บ.ส่งเสริมงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือ Try-up Act ใน Try-up Act มีติ่งหนึ่งขึ้นมาถ้าเป็นด้านพาณิชย์ก็จะเป็น deep technology มี advance คุณต้องสร้างเทคโนโลยีได้เองเพื่อส่งเสริมการแข่งขันแต่ในระดับชุมชนเขาเรียกเทคโนโลยีที่เหมาะสมถ้าคิดไม่ออกคือเทคโนโลยีชาวบ้านนะที่อยู่ในวารสารเทคโนโลยีชาวบ้านปรากฏว่ามันมีเคสแบบนี้เยอะมากนะครับนะฮะแล้วสำเร็จเป็นเคสกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศเลยคำถามนะทำไม scaling up ไม่ได้ทำไมไม่สามารถทำให้ชุมชนโตแบบก้าวกระโดดได้เป็นแจนสเต็ปเป็นพาราดามใหม่เป็นเปอร์สเปกทีฟใหม่เราก็เจอ3 เงื่อนไข 1การติดอาวุธเทคโนโลยีชาวบ้านชุดความรู้แบบนี้มันต้องมีการเรียบเรียงอาวุธอ่ะมันไม่มีใครเคยสะสมเป็นกิจจลักษณะมีบ้างลายมหาลัยบ้างเครือข่ายแต่ของประเทศยังไม่มีแน่นอนมีบางกระทรวงเคยทำอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องมีชุดความรู้ที่มันพร้อมใช้เป
เป็นเทคโนโลยีที่พร้อมใช้ผมก็เลยร่วมมือกับเครือข่ายมหาลัยราชมงคลราชภัฏก็ให้เขามหาลัยพัฒนาพื้นที่ด้วยที่นอกเหนือจากสองเครือข่ายให้เขารีวิวมาว่าเขามีเทคโนโลยีอะไรที่เคยไปประยุกต์ใช้ในชุมชนได้ผลแล้วนะเราเรียกว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสมนวัตกรรมพร้อมใช้มา 20,000 กว่า 20,000 กว่าเทคโนโลยีโอ้น่าสนใจมากเลยแต่เราก็ยังไม่เชื่อนะโอ้ทำไมมันเยอะจังพอสกรีนไปสกรีนมาเอ้ยเอาเฉพาะสเกลแลบไม่เอานะทดลองแล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายเหลือ 2,000 จาก 20,000 ก็ 20,000 ก็ถือว่าเยอะมากนะแล้วเราก็เจอเงื่อนไขที่2ปรากฏว่าเทคโนโลยีพวกนี้เราไม่ค่อยรู้ดีมานด์ดีมานด์คือกลุ่มเป้าหมายฮะปรากฏว่าชุมชนกลุ่มชุมชนกลุ่มครัวเรือนยากจนกลุ่มเกษตรกรกลุ่มธุรกิจชุมชนแบบนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้เรียวดีมานด์ตัวเองพอเคยเห็นภาพไหมฮะเช่นนักวิจัยลงไปเจอโอท็อปนักวิจัยจบสีย้อมก็จะไปบอกโอ้ต้องทำยอดโอ้ผู้ประกอบการก็เคิร์ฟนะนักวิจัยจบแบรนดิ้งต้องทำแบรนดิ้งมันก็ปาตามคอนซัลท์บ้างตามเชื่อรายกลุ่มกันมากแต่เรียลดีมานด์ตัวเองไม่ค่อยมีแล้วขาดการเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนกลุ่มนี้ทำสำเร็จกลุ่มนั้นเพราะนั้นเทคโนโลยีชาวบ้านนี่คือความพยายามการเชื่อมโยงกันเองของชาวบ้านใช่ไหมพอเขาเห็นเทคโนโลยีชาวบ้านโอ้วารสารนี้คนนี้ทำมะม่วงทำมะนาวสำเร็จโทรไปขอไปดูตัวอย่างอันนี้เป็นพลวัตแต่เรากำลังจะจัดขบวนให้มันเป็นแพลตฟอร์มเพราะนั้นเรียลดีมานด์เนี่ยต้องแดร์ล็อกกับกลุ่มนะไอ้เขาต้องการจริงๆหรือเปล่าถ้าเขาต้องการจริงๆเขาต้องพร้อมลงทุนนะถูกไหมฮะถ้าเขาไม่ต้องการเนี่ยแสดงว่าเขาอยากได้ของฟรีอ่ะพูดง่ายเขามีอย่างนี้ก็เยอะนะส่วนที่รัฐนะครับกับเอกชนเคยเอาไปให้เยอะมากกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศเลยผมยืนยันนะลงผสมปุ๋ยที่ผมเจอบ่อยเลยนะห้องเย็นเครื่องต่างๆเครื่องอบนี่เยอะมากเครื่องอบเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยส่วนที่3มันขาดการสร้างการเรียนรู้แบบ learning by doing ความยั่งยืนมันก็ไม่เกิดมันคืออะไรรู้ไหมมันคือการเข้าไปอ่ะคุณอยากได้เครื่องใช่ไหมฉันให้เครื่องอบรม3วันจบนะกลับไปเดี๋ยวอีก6เดือนผมมาตรวจนะคุณใช้หรือเปล่าหรืออีกปีนึงนะถ้ากลุ่มเก่งหน่อยก็โทรถามคนนู้นคนนี้พอใช้ได้มันก็ไปถ้ากลุ่มที่ยังไม่เก่งหรือยังไม่พร้อมแมนเทนแนนซ์ก็จบส่วนใหญ่ก็จะเครื่องอาจจะค้างอยู่ตรงเนี้ยเพราะนั้นเราเลยสร้างระบบโค้ชขึ้นมาระบบโค้ชที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือมหาลัยพัฒนาพื้นที่ที่ตั้งอยู่แถวๆนั้นโทรได้คอนซัลท์ได้เราก็เลยเรียกมันว่า appropriate matching day ที่เราจัดกันไปเอาเทคโนโลยีมาเจอ real demand แล้วก็โค้ช matching จัดโค้ชเชื่อไหมจัดแค่4ภูมิภาคจับคู่ไป 1,200 กว่า 1,200 เทคโนโลยี 1,200 กลุ่มแค่4วันนะลองจินตนาการว่าทำ18กลุ่มจังหวัดแล้วครั้งหนึ่ง 3-4 วันให้ walk in เข้ามาด้วยนี่โอ้โหผมว่าการเข้าถึงเทคโนโลยีเนี่ยแล้วตอบอะไรรู้ไหมพอสร้างการเรียนรู้ขึ้นมาเราไปตอบคำว่ายั่งยืนที่นวัตกรชาวบ้านต้องไปวัดด้วยนะคนที่รับการถ่ายทอดต้องวัดอะไรวัดขีดความสามารถในการรับปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีวัดความยั่งยืนว่ารับไปใช้ไหม adopt ได้เองไหมต่อไป adapt ได้ไหมเชื่อมโยงสุดท้ายถ้าเราอยากได้แบบนี้สุดยอดนะถ่ายทอดเองได้ไหมขยายตัวเองเป็นวิทยากรกระบวนการน่ะขยายกลุ่มอื่นๆได้ไหมถ้ามีนวัตกรแบบนี้นะเราอันนี้ตอบพี่เราคิดว่าทุกตำบลมีสักตำบลละ5คนประมาณ 35,000 คนการเข้าถึงเทคโนโลยีในหลายชุมชนหลายตำบลจะยกขึ้นไป 35,000ตอนนี้ทำได้ประมาณ 8,000 คนทุกพื้นที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศนี้ตอบเรื่องการพัฒนาชุมชนการเข้าถึงเทคโนโลยีเพราะนั้นการปรับโครงสร้างพื้นฐานการเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วการมีที่ปรึกษามีโค้ชมันก็จะทำให้ชุมชนยกไปเห็นเลยว่าการพัฒนาครัวเรือนพัฒนาชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจโดยธุรกิจชุมชนอันนี้คือ holistic approach ของการพัฒนา community based ระดับเศรษฐกิจฐานรากครัวเรือนหนี้สินเนี่ยแก้ปัญหาได้ผมถ้าความคิดผมนะแก้ปัญหา3สเต็ป
สเต็ปแรกเนี่ยต้องให้เขาลุกขึ้นมาด้วยตัวเขาเองอันนี้เป็นสเต็ปที่ยากที่สุดต้องสร้างการเรียนรู้หรือสร้าง incentive สร้าง motivation ให้เขาลุกขึ้นมาพอเขาลุกขึ้นมาสเต็ปแรกที่ต้องทำมากๆเลยคือต้องให้เขาเรียนรู้ปัญหาของตัวเองด้วยตัวเองว่าหนี้สินมันเกิดมาจากอะไรไอ้ที่ไม่สำเร็จคือตรงนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามกระตุ้นให้เขาลุกมาไม่ได้นะเราไปยัดเยียดเช่นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนี่เป็นการเร่งให้เกิดหนี้สินก้อนใหม่นะครับไม่ได้แก้ไขปัญหาเดิมส่วนที่สองเนี่ยเราต้องใส่ฐานที่มันเป็นรายได้ใหม่income ใหม่ resource ใหม่ๆถ้าไม่งั้นถ้าเขายังอยู่ในวงเดิมนะครับมันเหมือนคนที่เจอกับดักหนี้สินอะมันไม่เจอปลายทางอุโมงค์เนาะนะครับต้องมี income ใหม่ๆเข้ามาต้องมีรายได้ใหม่นะครับส่วนสเต็ปที่3คือที่ผมบอก literacy ความเฉลียวฉลาดเอาก้อนหนี้สินมาโปะกันถ้าดูรายได้หนี้สินภาคครัวเรือนเนี่ยต้องอันนี้พูดอีกเรื่องเลยต้องเอามากางหลายหนี้สินภาคครัวเรือนไม่ใช่หนี้สินด้านไม่มีรายได้เป็น literacy เช่นหนี้สินครัวเรือนของครูของอันนี้ไม่เกี่ยวกับรายได้ดีแต่เป็นเรื่อง literacy ความเฉลียวฉลาดในการจัดการตัวเองความพอเพียงไม่ได้หมายความว่าอยู่อย่างนั้นจนตายไปอย่างนั้นดักดานไม่ใช่ความพอเพียงคือไม่ over consumptionไม่บริโภคมากกว่าที่เรามีตามสภาพกำลังที่เรามีมากเราก็ใช้มากอย่างนั้นเป็นต้นอันนี้เป็นเรื่อง literacy เนี่ยถ้าเราเห็นขนาดของปัญหาเนาะครัวเรือนที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นครัวเรือนยากจนครัวเรือนเปราะบางไม่ใช่ครัวเรือนที่มีรายได้แต่แบบ literacy อันนี้อีกเรื่องต้องแยกปัญหาออกมาก่อนพอแยกปัญหาปุ๊บมันจะเกิด2ฝั่ง1คือ motivation เพื่อให้เขาลุกขึ้นมา2คือมาตรการของรัฐเกี่ยวไหมเกี่ยวนะมาตรการการภาระหนี้มาตรการหนี้นอกระบบมันการต้องทำนี่เป็นหนี้สินแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเราไม่ทำทั้งสองฝั่งนะต่อมีแค่มาตรการแต่ไม่มี movement เงี้ยไม่มี motivation เนี่ยมาตรการก็ไม่มีทางที่จะสำเร็จส่วนหนึ่งคือระวังปฏิบัติการร่วมเราเรียกอย่างนี้เวลาจะชวนทุกคนมาทำงานเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยมันไม่เห็นภาพใช่ไหมครับเราต้องชวนทุกคนมาทำปฏิบัติการร่วมปฏิบัติการร่วมต้องวางเป้าหมายร่วมและออกแบบให้เขาเข้ามาในปฏิบัติการอันนี้เราใช้การจัดการและทุนวิจัยเป็นเครื่องมือนะสร้างอินเซนทีฟให้เขาเข้ามาพอเขาเข้ามาเราก็ใส่เครื่องมือเข้าไปโดยเฉพาะเครื่องมือปรับพรดาเครื่องมือยกระดับขีดความสามารถแล้วก็ออกมาแล้วก็ adoption ความรู้ adoption เทคโนโลยีอย่างนี้เป็นต้นถ้าออกแบบเป็นนะฮะคนที่เขารู้ว่ามันเป็นปัญหาของเขาจริงๆโอกาสที่ของเขาจริงๆเขาจะร่วมมือมากๆนะเพราะมันเป็นเพนพอยต์ของเขานะครับแต่ถ้าไม่เราไม่เจอเรียลดีมานด์เนี่ยพูดให้ตายนะพูดให้ตายข้อค้นพบของผมหนึ่งคือคนไทยจะเปลี่ยนเนี่ยมาจากสองเงื่อนไขนะหนึ่งคือเราจะเปลี่ยนเมื่อเราอยู่มันกับมันไม่ได้มันเดือดร้อนจนมันอยู่ไม่ได้อะนะอย่างน้องๆเนี่ยเคยคอนโดเคยมีน้ำรั่วนะแต่ถ้ามันรั่วอยู่ในระดับที่เรายอมรับได้เราไม่แก้มันหรอกแต่ถ้ามันรั่วจนเราอยู่ไม่ได้เราถึงจะแก้มันใช่ไหมอย่างที่สองต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงเคยเห็นขยะอยู่แถวบริบทของถ้าเราอยู่กับมันไม่ได้แต่ไม่มีผู้นำการเปลี่ยนเราก็ย้ายหนีเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเชนเอจอย่างที่ผมเล่านะครับปฏิบัติการก็จะเกิดแล้วมันก็จะmotivate มันก็จะ contribute มันก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเป็นโลกล้อมมือต้นอย่างเช่นผมทำลงชุมชนที่ผมเล่าเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยสั่งรองปลัดขยายเงี้ยมันก็จะเกิด motivation ที่ดีที่สุดเนี่ยผมว่าไม่ใช่นโยบายมันคือหลักคิดมันคือพาราดามที่แบบเห็นตัวอย่างเฮ้ยทำได้จริงแล้วมันก็เกิดการ copy การขยายวงการเรียนรู้ของมันถ้าเกิดเชนเนจอย่างนี้กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศนะด้านคอมมูนิตี้เบสหรือเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยมันไปแน่นอนนะครับมาตรการก็ลงมานโยบายลงมาส่วนสุดท้ายที่ผมพูดเนี่ยมันคือเรื่องโครงสร้างมิตินี้ต้องทำตอนนี้เราทำอยู่2เรื่องใหญ่ๆมันคือการพัฒนาเมืองและระเบียงเศรษฐกิจ
ที่ดูเอาเศรษฐกิจที่มันโอบล้อมประเทศมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศเมืองเนี่ยเป็น growth engine คือโครงสร้างพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับแต่เมืองตอนนี้มันเป็น urban sprawl มันไม่มีการวางแผนเมืองมันไม่มีการดูแลเมืองสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเมืองเนี่ยทั่วโลกนะครับพี่เป็นกลไกสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ 20-60% ในจีนเนี่ยบางมณฑลมีถึง 60% เพราะอะไรเมืองคือการจ้างงานเมืองคือความต้องการการอุปโภคบริโภคเมืองคือซัพพลายไปสู่เมืองใหญ่ๆเป็นจุดเชื่อมโยงโลจิสติกเป็นตลาดแต่เราไม่มีการจัดการเพราะนั้นการพัฒนาเมืองของเราคือการสร้างกลุ่มก้อนของการพัฒนาเมืองใหม่เช่นบริษัทพัฒนาเมืองวิสาหกิจพัฒนาเมืองสร้างการลงทุนของเมืองที่ตอบสนองความต้องการของชาวบ้านของพื้นที่ไม่ใช่ตอบสนองความต้องการของรัฐไม่งั้นถ้าไม่มีกลุ่มก้อนการพัฒนาเมืองแบบนี้รัฐลงทุนมานะพี่มันจะเป็นการลงทุนที่มองมิติใดมิติหนึ่งแต่ไม่ได้มองภาพรวมผมยกตัวอย่างใครไปโคราชแล้วขึ้นโทเวมั้งอย่างใช่ไหมชอบไหมผมชอบบ้านผมอยู่โคราชมันย่นเวลาผมได้เยอะแต่พี่เชื่อไหมเศรษฐกิจข้างทางหายไปหลายพันล้านเห็นไหมนี่คือการพัฒนาที่ไม่ได้มองภาพรวมไม่มองภาพรวมแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามในพื้นที่ไม่มี voice ออกมารัฐก็จะวางแผนการพัฒนาของรัฐซึ่งดูเขาเรียกอะไรดูผู้บริโภคดูมันกลายเป็นเศรษฐกิจที่โตบนรถยนต์ไม่ได้ส่งเสริมขนส่งมวลชนอันนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นต้องเกิดกลุ่มก้อนของการพัฒนาเมืองมองภาพรวมดีมานด์ไซด์อยู่ตรงไหนการลงทุนอยู่ตรงไหนเช่นรัฐจะลงทุนสนามบินเนี่ยจริงๆมีใครที่เหลี่ยของรัฐอยู่ใช่ไหมแต่พอลงทุนจริงๆบางครั้งก็ไม่ได้ตามแล้วน่ะบางทีมันก็มีพลวัตการเมืองเนาะอยากให้ไปลงตรงนั้นตรงนี้เมืองที่ควรจะลงกับไม่มีอย่างเป็นต้นนะครับมีเป็นต้นเพราะฉะนั้นการพัฒนาเมืองให้เห็น job creation แบบหนึ่งนะการพัฒนาเมืองเห็นการเรียนรู้เมืองวัฒนธรรมเมืองเนี่ยเป็น growth engine ในการกระจายส่วนกลางความเจริญ infrastructure ด้านดิจิตอลอยู่ที่ไหนอยู่ที่เมืองใช่ไหมระบบศึกษาที่ดีที่สุดอยู่ไหนอยู่ที่เมืองแต่ถ้าเมืองไม่เชื่อมโยงกับการเจริญเติบโตของคอมมูนิตี้เนี่ยมันก็ห่างกันนี่คือการพัฒนาเมืองตอนนี้เรามีเมืองแห่งการเรียนรู้ยูเนสโกเมืองวัฒนธรรมเรามีดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันของเมืองนะครับท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยบางท้องถิ่นเนี่ยพี่ลงไปดูน่าสนใจท้องถิ่นเอาดิจิตอลเข้าไป180กว่าชั้นข้อมูลมาเลเยอร์กันหมดเป็นวอลลุ่มมันก็จะก่อให้เกิดการบริหารจัดการพื้นที่ของท้องถิ่นที่มันดีขึ้นเป็นลำดับใช่ไหมเพราะมันบริหารด้วยข้อมูลนะคอรับมันก็จะน้อยลงเบาบางลงนะมันไม่หมดอยู่แล้วนี่เป็นต้นนี่คือเมืองและระเบียงเศรษฐกิจสุดท้ายก็คือ local government นี่เพิ่งเปิดมา2ปีก็คือท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ต้องไป empower นะครับคือเขาทำได้ดีอยู่แล้วระดับต้อง adopt technology ต้องชวนเข้ามาสร้างขีดความสามารถในการประกอบงานนะครับการดำเนินงานหรือ governance หรือระบบมาตรฐานอะไรสักครับเช่นอาจารย์วิรศักดิ์ที่เข้ามาเนี่ยทำวิจัยแล้วก็เห็นเลยว่าการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับการจัดเก็บภาษีของส่วนกลางเป็นเพนของท้องถิ่นเชื่อไหมว่าในเมืองใหญ่ๆเนี่ยเก็บภาษีป้ายไม่ทันพอดิจิตอลป้ายมาแล้วป้ายดิจิตอลไม่รู้จะเก็บยังไงบางทีนะกรุงเทพนี่ยังเมืองใหญ่บางเมืองนี่ไม่มีองค์ความรู้กฎหมายตามไม่ทันหรือการตีความกฎหมายยังไม่ได้การเก็บภาษีที่ดินที่เราก็คงเคยเจอการเก็บภาษีรถยนต์สิ่งปลูกสร้างบ้านเรานี่น่าสนใจมากเลยนะเอาข้อมูลมากลางเช่นบ้านเราส่งออกปศุสัตว์ติดอันดับโลกบางที่นี่ติดอันดับโลกนะเช่นสัตว์ปีแต่เราเก็บภาษีโรงเรือนลงค่าสัตว์เนี่ยได้น้อยมากบ้านเรามีการท่องเที่ยวไม่รู้กี่ล้านต่อปีแล้วแต่เก็บภาษีโรงแรมได้น้อยมากเนี่ยนี่คือเพจก็ adoption ลงไปก็เกิด academy เกิดอะไรตอนนี้มีรูมอยู่200กว่าท้องถิ่นที่สร้างดิจิตอลสร้างนี่คือภาพรวมทั้งหมดเวลาทำ area developmentของอะไรฮะ voice อาจารย์ทำอยู่เนี่ยอ๋อถ้าหมายถึงโครงสร้างระบบรัฐนะตอนนี้เราเจอแรงต้าน
ต้องอันนี้ต้องตรงแรงต้านของระบบรัฐคือแรงต้านของฟังก์ชันเบสที่มันช้านานมันช้านานแต่มันอยู่ได้ตอนนี้พลวัตใหม่เข้ามาการกระจายอำนาจมาใช่ไหมการเลือกตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่คงคันได้ไม่นานตอนนี้มีพลวัตใหม่นะครับอันนี้รัฐก็ทนอยู่ไม่ได้ใช่ไหมโดนแรงเสียดสีแรงแล้วก็ลงประชาชนเช่นการโอนย้ายรอพอสตถูกไหมการกระจายอำนาจท้องถิ่นมันมี movement นะเพียงแต่ว่าเอาตรงๆมันคงยังไม่ทันใจประชาชนอย่างพวกเราก็คงต้องช่วยกันนะคงต้องช่วยกันแต่มันจะดีขึ้นตามลำดับนะครับแต่มันควรจะไปด้วยความเข้มแข็งจริงๆของพื้นที่นะไม่ควรไปด้วย top down policy เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือกตั้งผู้ว่าบริหารจัดการตัวเองแล้วก็เกิดเป็นเมือง fail state นะต่างประเทศก็ fail state เยอะแยะก็ต้องดูว่าดูนำหน้ากันยังไงนี่เป็นต้นแล้วบางทีเสียงเนี่ยไม่ใช่ไม่ถึงแต่เกิดนโยบายแบบของรัฐก็มีนะครับเนี่ย voice เรื่องขยายความยุติธรรมนี้ชัดมากนะครับพอถึงรัฐบาลถึงอะไรปุ๊บเกิดนโยบายใช่ไหมฮะทำให้คนจนหายจนภายใน7เดือนนี่คือนโยบายของรัฐแบบนั้นนะเรามีหน้าที่จะตรูผมนะพำป่าล้อมเมืองนะผมว่าไม่เกิน10-15ปียังไงมันก็ต้องไปเพราะมันเป็นพลวัตใหม่ของคมนาประเทศต้องใจเย็นนะเรื่องนี้อาจารย์ใจเย็นแต่คนอื่นไม่ใจเย็นไงก็ต้องทำไปเรื่อยๆครับในหลวงทำตลอดชีวิตนะครับในหลวงทำตลอดชีวิตถ้าถามว่าแล้ว movement ที่พระองค์ท่านทรงทำใช่ไหมครับมันก็เห็นปรากฏใช่ไหมแต่ถ้าถามว่าแล้วโครงสร้างมันตามไปไหมยังนะถูกไหมนี้ก็ต้องช่วยกันแล้วก็ผมก็ยังคาดหวังกับพลวัตการเมืองแบบใหม่นะเรามีทางเลือกใหม่เรามีประชากรที่ตื่นรู้ใช่ไหมครับนี่เป็นต้นแต่นิดหนึ่งก็คือเราอยากให้ประชากรที่ตื่นรู้เนี่ยไปพร้อมรากเหง้าของพวกเราไปพร้อมความสำนึกในความรักถิ่นฐานรักบ้านรักประวัติศาสตร์ไม่ได้หลุดไปแบบ disrupt ไปเลยซึ่งมันก็จะเกิดอีกแบบนึงใช่ไหมครับไม่งั้นพวกเราเนี่ยจะอยู่ยากที่สุด เรากำลังสร้างประชากรแบบนั้น